ครับทุกคนครับเกี่ยวกับไม้กระจกมันแค่ตัวนั้นฮัลโหลลูกได้ยินก่อนก็ต้องอู้เพกอ่ะลืมไปฮัลโหลลูกไอ้ได้ยินไหมไอ้ได้ยินไหมลูกโอเคเอาเลยลูกไอ้ได้เลยอันนี้อู้ได้เลยครับน้อครับฮัลโหลลูกไอ้ได้ยินไหมขอยกมือ10นิ้วกราบถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกตนด้วยความเคารพอย่างสูงพัดไปนั่นขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนและทุกคนทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการธรรมะช่วงบ่ายในเมตตาปารมีธรรมของท่านอาจารย์พระมหาสมชาติชาตปัญโยสิ่งใดเมตตาเวลาเมื่ออาตมาภาพหรือว่าลูกเนนได้มาอูมาจ๋าได้มาพบปะศรัทธาญาติโยมแต่สิ่งพระอาจารย์ท่านเจ้าก็อาการคงตัวแล้วนะครับเนาะได้อยากเข้ามาพักรักษาตัวที่วัดบรรพตสถิตเป็นตีเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้พระอาจารย์ติดศาสนกิจติดภารกิจก็บ่สามารถที่จะมาอูมาจ๋ามาพบปะกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนที่ติดตามรับฟังรายการของพระอาจารย์อยู่เป็นประจำได้ก็เนื่องด้วยมีแขกเนาะเข้ามาหาที่วัดถามสารทุกข์สุขดิบนะโดยอาการความเป็นห่วงที่มีต่อพระอาจารย์เนื่องด้วยพระอาจารย์ท่านเจ้าได้นะประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยศรัทธาญาติโยมสาธุชนนะก็ไปพักรักษาตัวอย่างคืนหนึ่งนะตอนนี้กลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่วัดบรรพตสถิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับศรัทธาญาติโยมสาธุชนที่จะไปขึ้นกำลังอุกไปขึ้นกำลังใจถวายกำลังใจแด่พระอาจารย์ก็สามารถไปพบปะได้นาทีวัดบรรพตสถิตสิ่งศรัทธาญาติโยมเนาะในเวลานี้ช่วงเวลานี้ก็อุกับศรัทธาก่อนเลยว่าบ่อนุญาตให้โทรมาเตื่อนะยังบ่อนุญาตให้โทรมาเตื่อเนาะก็อุจ๋าสนทนาธรรมพบปะปราศัยธรรมนะครับศรัทธาญาติโยมสาธุชนที่รอรับฟังสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางศรัทธาสาธุชนนะเป็นว่าประมาทโหมัจจุโนประทังความประมาทนี่เป็นหนทางแห่งความตายนะซึ่งปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นเมื่อตวานะศรัทธาไผ่บ่เจื้อเป็นว่าบ่ดีลบลู่เนาะนะทำบุญไปเถอะมันบ่สิหายสูญดินมันบ่สิหายสูญหญ้าเหมือนพระอาจารย์ของเฮาน่ะเอาหัวนอกลงปื้นสาขาญาติโยมท่านทั้งหลายแต่ก็มีปฏิหารบ่สามารถที่จะกระทําอะหยังพระอาจารย์ได้สาขาญาติโยมสาธุชนเฮาน่ะถ้าเฮาประมาทในการทําบุญประมาทในการใช้ชีวิตประมาทในการใช้ชีวิตถ้าเฮาได้เจ็บได้เป็นแต่ถ้าว่าเฮาประมาทในการทําบุญเนี่ยสาขาญาติโยมถ้าเฮาประมาทในการทำบุญบุญก็จะบ่จ่วยกรรมบุญก็จะบ่ได้จ่วยจูเฮาเป็นเฮาว่าเนี่ยเป็นบุญกรรมและเป็นบุญจูเป็นอานิสงส์อันเกิดจากการกระทำการกระทำ
แปลว่าอันหยังก็คือกรรมกรรมก็คือแปลว่าการกระทำนะพระอาจารย์เพิ่นได้กระทำสิ่งดีๆฮือบ้านฮือเมืองทำสิ่งดีๆนะเพื่อประโยชน์สุขแก่ศรัทธาญาติโยมหรือว่าประโยชน์สุขแก่ศรัทธาเจ้าบ้านเนี่ยมากกว่าประโยชน์สุขของตัวเก่าศรัทธาญาติโยมก็เลยนะทำฮือเจ็บแต่นะแต่ว่าบ่ได้เจ็บนักศรัทธาญาติโยมถ้าเป็นที่อื่นนี่ถึงขั้นว่าหัวนอกปื้นนะศรัทธาเนาะหัวนอกปื้นนี่ถ้าเป็นที่อื่นนี่ก็เจ็บบาดเจ็บน้อยๆนะศรัทธาญาติโยมเนาะแต่พระอาจารย์ดันเจ้าเนี่ยนะหัวนอกปื้นนะแต่ว่าบ่มีอาการมากเนาะศรัทธาญาติโยมเป็นอาการตีบาสามารถที่จะอู้ได้นะศรัทธาญาติโยมแต่ถ้าว่าเป็นบันดาเป็นเฮาบ่ได้ทําบุญหรือว่าบ่ได้ก่อมจูดหนุนเนี่ยก็บุญเนี่ยศรัทธาญาติโยมที่จะช่วยเหลือเฮาถึงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันถ้าบ่มีบุญศรัทธาลองคิดว่าบามันจะเป็นจะได้นะถ้าเฮาทําบุญหรือว่าคนที่มีบุญเนี่ยศรัทธาญาติโยมลองย้อนขึ้นไปเนี่ยเนี่ยเหมือนกรรมบ่เก่าบุญว่านะคนดีผีคุ้มศรัทธาญาติโยมเนาะเหมือนพระอาจารย์ท่านเจ้าเนี่ยน่ะตกลงมาก็บ่ได้เป็นหยังน่ะด้วยความดีไม่มันพวกกะเนาะก็อุบัติเหตุศรัทธาญาติโยมบ่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นน่ะแต่ก่อนทําด้วยความประมาทน่ะลืมบ่ประมาทก็ระวังแล้วศรัทธาญาติโยมเหตุมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดศรัทธาญาติโยมมันจะเป็นอยู่แล้วมันจะได้เจ็บจนเฮาว่ามันถึงคราวก็ถือว่าฟาดเคาะไว้น่ะซึ่งวันนี้ทางพระสงฆ์คณะสงฆ์คืนสีขาวเพื่อชาวประชาน่ะโดยภายใต้การนำของอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมก็ได้เข้ามาฮือมาเยี่ยมกำลังอกกำลังใจน่ะฮือแก่พระอาจารย์มหาสมชาติชาตปัญโยตีวัดบรรพสถิตเนาะซึ่งศรัทธาญาติโยมสาธุชนพระอาจารย์ท่านเจ้าเนี่ยน่ะบ่สามารถที่จะทำหน้ากิจอันอย่างต่างๆได้เตือก็พักรักษาตัวเฮียก่อนหน้าตอนนี้ศรัทธาโทเข้ามาหาพระอาจารย์บอกให้พระอาจารย์พักผ่อนเฮียพ่องตู้ลูกพักผ่อนเฮียพ่องตอนนี้ถึงคราวพระอาจารย์ได้พักละหน้าวันนี้ก็กราบในเมตตาบารมีธรรมหน้าของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมหน้าพร้อมด้วยหน้าครูบาอาจารย์พระสงฆ์นักเผยแผ่ขื่นสีขาวเพื่อชาวประชาจากจังหวัดเชียงใหม่ได้มาทำพิธีปัดเคาะสะเดาะน้ำได้มาสืบของราชตาฮือพระอาจารย์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจนี่หยังถึงต้องมาสะเดาะเคาะถึงต้องมาปัดเคาะปัดไผเพราะว่าเป็นความเชื่อลูกเน้นจะอู้ในเรื่องของส่วนในเรื่องของความเชื่อศรัทธาญาติโยมก็อาจจะว่าเป็นเรื่องงมงายแต่ถ้าเฮาบ่เชื่อในสิ่งที่มันลี้ลับเพราะว่าตาพอบ่หันเนาะศรัทธาญาติโยมตาเฮาพร้อมบ่หันก็อย่าได้ประมาทอย่าได้ละเลยนะถ้าเฮาละเลยหรือว่าเฮาได้ประมาทเนี่ยศรัทธาญาติโยมนะประมาทในการกินประมาทในการทานประมาทในการทำบุญกินประมาทในการทำบุญทานเนี่ยเปิ้นบอกประกาศประชาสัมพันธ์ทำบุญฮ้อมกันไปศรัทธาญาติโยมบ่ต้องจำเป็นว่าเปิ้นประกาศแสนก็ต้องฮ้อมแสนเปิ้นประกาศฮ้อมล้านก็ต้องฮ้อมล้านนะเฮามี5บาทเฮามี10บาทก็หายหอมกันไปศรัทธาญาติโยมเนาะตามจิตเจตนาศรัทธานะเปิ้นว่านะบ่มีการกำหนดกฎเกณฑ์นะแต่ว่าอย่าได้ประมาทอย่าได้ละเลยนะในการกระทำต่างๆนะถ้าเฮาประมาทก็เหมือนกับพระอาจารย์เนี่ยนะมีความประมาทก็คือบ่ได้ใส่เซฟตี้ศรัทธาญาติโยมก็คือบ่มีเครื่องรัดบ่มีเครื่องมัดเครื่องห้อยแล้วนี่คือการประมาทในการทำงานถ้าเฮาประมาทในการกินประมาทในการทานน่ะบุญอานิสงส์จะบ่ได้ส่งผลให้เหมาะศรัทธาญาติโยมถ้าเฮาประมาทในการดําเนินชีวิตน่ะประมาทใช้ชีวิตด้วยความประมาทครับรถก็ย่ําไปเลย120นี่น่ะก็จะประสบอุบัติเหตุน่ะศรัทธาญาติโยมประสบอุบัติเหตุได้แต่ถ้าว่าเฮาประมาทน่ะเฮาบ่กระทําสิ่งอื่นๆน่ะศรัทธาญาติโยมเนาะประมาทในการกินประมาทในการทานประมาทในการในงานเนี่ยเปิ่นทำงาน 8:00 นนี่เนาะมันพนักงานบริษัทเปิ่นทำงาน 8:00 นแต่ถ้าว่าเฮาไปเนี่ย 10:00 นศรัทธาญาติโยมประมาทในการทำงานก็เป็นไปบ่ได้ศรัทธาญาติโยมเนาะเปิ่นก็จะขับเปิ่นก็จะไล่ออก
เพราะฉะนั้นศรัทธาบรรดาสาธุชนเอาอย่าได้ประมาทคุณห้องว่าประมาทอย่าได้ประมาทในการทําสิ่งต่างๆอย่าได้ประมาทอย่าได้ละเลยในการที่เฮาทําสิ่งอย่างต่างๆลงไปประมาทเป็นจะได้มันเป็นตัวจะได้บางคนหลายท่านก็อาจจะถามเข้ามาความว่าประมาทอีแม่ถึงบักเคยได้ยินเนาะอีแม่บ่เคยได้ยินประมาทนี่มันเป็นจะได้ความประมาทเนี่ยสถาก็คือการทําอะหยังดิทําก่อนแล้วก็มากึดมาลุ้นสถาญาติโยมทําก่อนแล้วก็มากึดมาลุ้นถ้าเฮามีหลักธรรมอันนี้ประจําจิตประจําใจประจําเนื้อประจําตัวเนี่ยก็อาจจะบ่เกิดในสิ่งต่างๆสิ่งที่เป็นผลกระทบก็อาจจะบ่เกิดกับเฮาได้เพราะฉะนั้นบรรดาญาติโยมสาธุชนโยมป่อโยมแม่นาตีรับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ถ้าเฮาเว้นจากการประมาทในการซึ่งคุณเฮาว่าประมาทในการกินหรือว่าประมาทในการทานถ้าเฮาประมาทในการกินประมาทในการทานเนี่ยอานิสงส์หรือว่าผลการกระทําเนี่ยมันก็จะส่งผลในปัจจุบันอนาคตคืออนาคตส่งผลถึงอนาคตและปัจจุบันเพราะฉะนั้นบรรดาญาติโยมสาธุชนโยมป่อโยมแม่ดีกระทําสิ่งอานิสงส์แห่งการถวายทานฤดูนี้ก็เป็นอานิสงส์แห่งการถวายทานกฐินบดีประมาทในการทานก็คือเปิ่นทานกฐินก็ห้อมกันไปเถอะศรัทธาญาติโยมเนาะคนละเล็กคนละน้อย5บาท10บาทก็ถือว่าได้ได้หายได้หอมถือว่าได้ทําศรัทธาญาติโยมถ้าเฮาประมาทบ่ทําเหี้ยเลยเวลาเปิดไปเปิดบัญชีปากกระตื้นน่ะตกเป็นห้องว่าถึงม่วยมิดดับมรณะหรือว่าตายจากเนี่ยสถาถ้าบ้านเฮาเนาะเป็นห้องว่าการตายเนี่ยถ้าเฮาตายไปแล้วเนี่ยอานิสงส์ในการกระทําเนี่ยเปิดจะเปิดบัญชีเพราะว่าหมอนี่ได้ทําบุญอะไรมาพ้องได้ก่อร่างสร้างแปลงวัดวาอารามก่อได้ไปช่วยกันเพื่อพัฒนาวัดก่อเนี่ยเปิดประกาศกินประกาศตานได้กินได้ตานเปิดก่อเปิดพอแล้วบัญชีน่ะเปิดปากกระตื้นบัญชีพร้อมบ่มีการกินบ่มีการทานมีแต่การผานอย่างเดียวในศรัทธาญาติโยมอานิสงส์อันเนี้ยก็จะดึงเฮาโกดเฮาปลาเฮาเนี่ยลงเข้าไปสู่อบายภูมิทั้ง4ได้ตายกลายเป็นผีเป็นเปรตทุกขเวทเวทนาเพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮาบ่ได้เก็บหอมล้อมริบซึ่งบุญเป็นเรื่องละเอียดนะศรัทธาญาติโยมสาธุชนนั้นทั้งหลายเรื่องการเก็บบุญหรือว่าการสั่งสมบุญนี่นะเป็นเรื่องละเอียดนะเป็นเรื่องละเอียดขนาดนักถ้าเฮาประมาทในการทําบุญเนาะนะบ่ทําเตียบุญบ่ได้กระทําได้เดี๋ยวถึงเวลามาก่อนมันถึงได้ทําแน่มันก็จะเกิดการประมาทในการทําบุญถ้าเฮาประมาทในการทําบุญขีดเส้นมาแล้วศรัทธาญาติโยมเปิ้นขีดเส้นมาแล้วจะฮือทําบุญถึงเวลามาแล้วแต่บ่ทําเตื้อรอก่อนบ่ถึงเวลาเตื้อบ่อยากทําเตื้อเวลาเพิ่นไปเปิดปากกระตื้นเพิ่นโอ้หมอนี่บ่เคยทําบุญบ่เคยทํากุศลเอาไปตกมรณะโหกกระทะทองแดงบุญก็บ่กําบุญก็บ่ได้ช่วยแต่ถ้าว่าเฮาทําบุญน่ะศรัทธาญาติโยมโอ้แม่นี่พอเนาะเพิ่นบ่ได้ทําแต่น่ะบ่ได้ทําบุญเป็นปัจจัยแต่เพิ่นใส่ข้าวน้ําจังหันตัวเจ้าบิณฑบาตนี่ตนใดนี่บ่เคยขาดแต่ผ่องปลอมผ่องอีแม่ทําถือว่าเพิ่นได้ห่มผ้าเหลืองละศรัทธาญาติโยมถึงบางตนนี่พระธุดงค์ปลอมนี่เนาะมาบิณฑบาตแต่อีแม่หันซึ่งว่าบ่ได้คิดว่าเป็นผ้าปลอมคิดว่าเป็นคนได้ใส่ข้าวบาตรนี่อานิสงส์เตรียมกรรมอานิสงส์กรรมอานิสงส์จูอานิสงส์เปิ่นเปิดปากกระตื้นถึงเวลาดับหมวยมิดมรณะมาโอ้อีแม่ได้ส่งข้าวน้ําจังหันโอ้ถึงเวลาได้ดูกฐินอีแม่หอมเช้าหอมเช้าเดี๋ยวบ่พออีแม่ฟ้อนอยู่นําหน้าองค์กฐินปุ้นอีแม่เต้นอยู่นําหน้าองค์กฐินปุ้นได้เกิดเป็นเทวบุตรเทวดาได้เกิดเป็นนางฟ้านี่ศรัทธาญาติโยมนี่คืออานิสงส์แห่งการกระทําถึงแม่มันบ่เกิดจากนี่แต่ว่าจากหน้ามันก็เกิดการทําบุญน่ะมันบ่สิหายไปไหนซะดาญาติโยมบ่หายสูญดินบ่ตกสูญหญ้ามันจะอยู่แผ่นฟ้าทรณีเนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าน่ะซะดาญาติโยมเพิ่นฮ้องว่าเวลานั่งสมาธิสวดมนต์สวดภาวนาได้
แต่ทําบุญทําอย่างมาเนี่ยเปิดกรวดน้ําเนี่ยศรัทธาญาติโยมน่ะแผ่เมตตาน่ะอีมังตานะกัมมังเหมือนที่โยมพ่อโยมแม่ได้แผ่เมตตากันเนาะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลนี่นะเวลาหนโตน่ะม่วนเนาะน่ะแผ่เมตตาเทพบุตรเทวดาแม่ทอดอันนี้เจ้าตีเจ้าตังเจ้ากรรมนายเวรผีตายเก่าเหน่าเมือนบรรพบุรุษของเฮาเนี่ยได้มาปัตตานุโมทนาปล่อยหยาดน้ําลงไปเอ้าแล้วไผจะเก็บเหือน้ําหยาดพระแม่นางทอดอันนี้นะสลีกุตะอามาตอันว่าตนจำบุญและตนจำบาปนะตนจำเส้นการน้ำหยาดหมายทันแน่เก็บน้ำหยาดของเฮาไว้เก็บไว้ไหนอ่ะแม่กินตันมันขนาดเอาน้ำดีแม่หยาดนี่แม่จะเอาน้ำกินน้ำตันนี่ไปไว้ที่น้อยแม่เท่าไรนี้เอาเก็บไว้ไหนมวยผมศาสนาญาติโยมเก็บไว้ไหนมวยผมถึงเวลาเหมือนกับพระพุทธเจ้าในศาสนาญาติโยมพญามารมาจะแย่งชิงแต่นแก้วบัลลังก์อันนี้แต่นแก้วนี่นะเป็นแต่นของพระน่ะพญามารก็เอ็กใส่พุทธเจ้าจึงบ่ถามว่าเป็นของอันพุทธเจ้าแต่กะเป็นของเฮาอย่างเดียวจึงบ่ถามบ่ไทยปรากฏว่าศรัทธาญาติโยมน่ะพุทธเจ้าก็บอกว่าที่นี้น่ะเป็นที่ของเราน่ะบ่มีล่ะญาติพี่น้องก็บ่มีเนาะน่ะตอนนั้นนี่นั่งสมาธิบำเพ็ญภาวนาอยู่นี่พ่อข้านี่ลูกน้องข้ามาเต็มนี่พญามารเนาะเอาลูกน้องนี่มาแย่งชิงแต่นแก้วบัลลังก์กับปรากฏว่าศรัทธาญาติโยมพุทธเจ้าบอกว่าอันธรณีนี้เป็นพยานเอาแม่นางธรณีนี่เป็นพยานถ้าแม่จริงกับมาเลยไหนพยานของท่านแม่ธรณีก็พูดโผล่มาจากดินโอ้โผล่ขึ้นมาแล้วศรัทธาญาติโยมไหนอันเนี้ยกะอ๋อไม่ยิงคนเดียวจะมาจุ่ยได้กะเนี่ยแหละเปิ้นเฮาว่ามารบ่มีปาละมีบ่เกิดมารยิ่งมีปาละมียิ่งเกิดอันนี้คือกรรมครูบาเจ้าศรีวิจัยศรัทธาญาติโยมมารบ่มีปาละมีบ่เกิดพุทธเจ้าสั่งสมบุญญาปาละมีพญามารมาลู่ปาละมีบ่เกิดน่ะศรัทธาญาติโยมเนี่ยจะได้อ่ะเอ้าแม่เฮาล่ะนี้เมื่อเขามินประมาทแล้วเขาชอบประมาทว่าเป็นแม่หญิงคนเดียวจะมาเก็บน้ำหยาดหมายทันหรือว่าจะมาเก็บการหยาดน้ำกวดน้ำที่ข้าพเจ้าได้กระทำเนี่ยถึงเนี่ยจะได้จะเฮือเขาเจี๋ยไม่เท่าไรนี้ก็แถงอิทธิฤทธิ์ออกมาบีบน้ำที่พุทธเจ้าหยาดน้ำนะศรัทธาญาติโยมนั่งสมาธิเสร็จเนาะทำวัดสวดมนต์เสร็จเอาน้ำไปหยาดนะญาติน้ำเพิ่งมาเท่าไรนี้เจ้าตีเจ้าตางเป็นสักขีพยานในการทำบุญกินในการทำบุญทานนะตัวเจ้าบนถึงจะห่ำศรัทธาญาติโยมเนาะในเท่าไรนี้บีบออกมาบีบตะไรกับบะเสียงศรัทธาญาติโยมกายเป็นปุ้นห้องว่ายังน้ำท่วมในศรัทธาญาติโยมกระนำปัดเอายังพยายามมันติดจะมาแย่งชิงแก่นแก้วเนี่ยเอามาแย่งชิงแก่นแก้วของพระเจ้าเนี่ยปิวปัดไปกับสายน้ำพื้นท่ามาน้ำก็แห้งนี่แหละศรัทธาญาติโยมการทำบุญก็เหมือนเดียวกันเฮาก้อยสร้างสมไปนะก้อยสร้างสมเหมือนพระอาจารย์ท่านเจ้าเนี่ยสร้างสมกุศลผลละบุญกินกุศลผลละบุญกันอันนี้เพิ่นเฮาว่าบุญทันตาหันศรัทธาญาติโยมก็ถ้าว่ามีบุญยังว่าได้เจ็บอยู่เพิ่นเฮาว่าทดสอบปาละมีเหมือนลูกเน้นบอกไปตะกี้นะศรัทธาญาติโยมนะบุญมารบ่มีปารมีบ่เกิดนะอู้คนเดียวก็ลืมคนเดียวเนาะมารบ่มีปารมีบ่เกิดมารยิ่งมีปารมียิ่งเกิดนะศรัทธาญาติโยมเพิ่นมาทดสอบปารมีของพระอาจารย์พญามารก็เลยมาแกงนะดึงแผ่นกระเบียงออกนะพระอาจารย์ก็เลยเอ้าเพิ่นมาร้องแล้วนะร้องคำตัวเก่าศรัทธาญาติโยมคำแต่นะศรัทธาญาติโยม5เข็มนะถ้าบ่คำนี่จะนักกว่านี้นะวันนี้พระอาจารย์ท่านเจ้าเนาะนะก็ถือว่าพญามารน่ะมาคุยน่ะถือว่าเป็นการฟาดข้อดีตังตอนนี้ไปจะได้รับโจกศรัทธาญาติโยมเป็นคนอื่นนี่เอาหัวลงกวนอีน่ะนอกกระปืนนี่โอ้ถ้าบาเลือดขังในสมองก็เรียบร้อยล่ะเจ้าชายนิทานน่ะอันนี้ด้วยปุญญาบารมีของพระอาจารย์ที่สร้างสมมาน่ะตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบันชาติน่ะทำบุญมาน่ะบ่ว่าชาตินี้ชาติหน้าน่ะอันนี้เป็นของบุญทันตาหันศรัทธาญาติโยมน่ะตะวันก่อนก็ไปทอดกฐินน่ะที่วัดตุ่งปูงอันก่อนนั่นแหมก็ไปทอดกฐินดีน่ะเจียงใหม่แล้วก็ก่อนๆนั่นมาก่อนที่จะถึงฤดูกฐินเนี่ยช่วงน้ำท่วมเนี่ยน่ะศรัทธาญาติโยมก็ดีได้ติดตามเนี่ยหาพระอาจารย์ลงพื้นที่ขนาดนัก
น่ะปอแทบบ่ได้พักแทบบ่ได้หยุดเลยในตอนนี้ถึงเวลาหยุดแล้วศรัทธาญาติโยมน่ะพักงานส่วนรวมมาดูแลเรื่องของส่วนตัวก็คือเรื่องของการรักษาสุขภาพเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาดีรับฟังเนาะก็ถวายกำลังใจคือพระอาจารย์ท่านเจ้าน่ะผู้มีพลานามัยสุขภาพร่างกายแข็งแรงสืบต่อไปเขาก็คงจะได้เป็นแต่เพียงกำลังใจน่ะที่เรื่องของการที่จะได้รับการรับยาหรือว่าการดูแลก็อยู่ภายใต้ของมือหมอแต่ปัจจุบันนี่หมอเก่งซะแล้วญาติโยมเนาะเพิ่นเฮาว่าหมอเฮียนหมอฮู้หมอเก่งเนี่ยก็รักษาตามอาการไปนะซะแล้วญาติโยมนะในสังคมปัจจุบันเนี่ยถ้าเฮาละเว้นซึ่งการกระทําบุญน่ะคือกรรมดีและกรรมบ่ดีเนี่ยคือว่ากรรมในด้านเรื่องของทําบุญถ้าเฮาละเว้นในเรื่องของการน่ะทําบุญเสร็จแล้วเนี่ยสาธารณญาติโยมอานิสงส์มันจะบ่เกิดมาลูกเน้นบอกน่ะน่ะถ้าเปิ่นเปิดปากกระตื้นมาโอ้อีแม่บ่เคยทําบุญสักเทื่อเนี่ยได้น่ะเพราะปุ่นน่ะเอาไม้อันอยู่ตกลงกระทะทองแดงสุมน่ะ6น่ะแต่ถ้าว่าเฮาทําบุญน่ะสร้างสมผลบุญเนี่ยญาติน้ําหมายตานมันไปมันก็บ่จะหนีหายไปไหนสาธารณญาติโยมเนาะมันก็จะพกห่มเก้างำหัวเฮาเหมือนเดียวกันศรัทธาญาติโยมเหมือนการทำบุญเหมือนการใช้ชีวิตก็เหมือนเดียวกันถ้าเฮาใช้ชีวิตด้วยความประมาทศรัทธานะเฮาใช้ชีวิตด้วยความประมาทก็จะเป็นจะได้เนาะนะก็จะได้เจ็บนะเหมือนพระอาจารย์ตะวาเนาะนะประมาทเนี่ยน้อยนะก็คือนะขึ้นบนหลังคาจะเพียวกิ่งไม้นะแต่ด้วยความขยันด้วยความหมั่นนะลามไปน้อยนั่นแหละก็ขึ้นมาแล้วนะพระอาจารย์บอกมันเปื้อนนี่เนาะได้ขึ้นมาแผ่บนหลังคาละนะเอากิ่งไม้ที่มันหักกิ่งไม้ที่มันทับบนหลังคาออกแล้วโอ้มาหันขี้เหอะอยู่บนหลังคาก็เลยโอ้เห็นดูหลังคากว่าหลังคาโยดสถาญาติโยมก็กวาดลงมานะทำความสะอาดปัดกวาดลงมากวาดลงมาท่มสถาญาติโยมแค่ท่มแห่งกรรมมันบ่ใจขี้เงียสักกรรมน่ะเป็นพระอาจารย์เนี่ยนะสถาญาติโยมเนาะก็บ่ได้ใส่เซฟตี้นะก็เลยทําให้เกิดความประมาทในสถาญาติโยมถ้าเฮาทําอหยังนะถ้าเฮาทําประมาทในสถาญาติโยมก็จะสามารถประสบอุบัติเหตุได้แต่ก็ถือว่าฟาดเคาะไปปุ่นมาร้องปุ่นอย่าบารมีนะก็ถวายกําลังใจให้พระอาจารย์ท่านเจ้าเพราะฉะนั้นสถาญาติโยมสาธุชนเฮาเกิดมาในปฐุชนนะคนเจ้าพูดเฮานี้แล้วนะเป็นคนพูดเกิดจากเมืองพูดนะถ้าเฮาบ่เข้าวัดเข้าวาบ่ปฏิบัติธรรมตามน้ําธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะผลเสียมันก็จะออกมาตามมาอย่างกระทันหันเลยนะศรัทธาญาติโยมนะเหมือนลูกเน้นในอูไปเบื้องต้นเนี่ยศรัทธาญาติโยมสาธุชนเฮาท่านทั้งหลายคือเรื่องของการทำบุญหรือเรื่องของการกินหรือเรื่องของการทานเนี่ยอย่าได้ประมาทในเรื่องของการกินการทานอย่าได้ประมาทในเรื่องของการทำบุญนะโดยเฉพาะประมาทในเรื่องของกิจการงานหรือว่าการงานเฮาทำงานถ้าเฮาเกิดความประมาทนะก็จะประสบอุบัติเหตุได้นะเพราะฉะนั้นฝากในเรื่องของความประมาทกับศรัทธาญาติโยมในหัวข้อแรกนะในหัวข้อที่2นะเฮาจะอู้ในเรื่องใดจะอู้ในส่วนใดเดี๋ยวก็รอติดตามกันเพราะฉะนั้นบรรดาญาติโยมสาธุชนที่นะมีความห่วงใยกับพระอาจารย์ตอนนี้ก็ขอแจ้งข่าวนะให้ศรัทธาญาติโยมสาธุชนลดอาการเป็นห่วงเนาะเนี่ยเป็นว่าลดอาการเป็นห่วงเฮาบ่ต้องห่วงละนะกินข้าวเด้อนะบางคนนี่เฮาเป็นห่วงพระอาจารย์เนี่ยตะคืนเนาะนะตีในรายการของอาจารย์พระมหาบวรวิทย์นะก็ศรัทธาห่วงนะห่วงพระอาจารย์นะแต่พระอาจารย์มหาบวรวิทย์เพิ่นบ่ได้ทราบข่าวนะบ่มีรายละเอียดก็บ่สามารถที่จะมาแจ้งให้ศรัทธาได้นะซึ่งลูกนี้ได้รับข่าวประสานงานจากนะอาจารย์แอมนะซึ่งเป็นลูกบุญธรรมนะของท่านอาจารย์พระมหาสมชาติก็ได้แจ้งข่าวมานะมดห่วงเน้อศรัทธาญาติโยมนะตอนนี้พระอาจารย์อาการคงตัวแล้วนะอาการปกติแล้วนะตอนนี้นี่6ได้ละศรัทธาญาติโยมนะตะกี้ก็พระอาจารย์เดินผ่านกล้องที่ตั้งไลฟ์สดอยู่เนาะนะก็เดินผ่านกล้องตั้งไลฟ์สดอยู่ก็มีสุขภาพดีฟื้นขึ้นเร็วขนาดนะศรัทธาญาติโยมเปรียบคนอื่นนี่ถ้าจะนอกใครจะพักไปหลายวันพอก
ยังบ่ทันนอนโรงพยาบาลครบ24ชั่วโมงเตี่ยหมอบอกว่าโอเคน่ะบ่ต้องติดไฟเหลืองไฟแดงสักอย่างปุ่งไฟเขียวไปเลยนะศรัทธาญาติโยมเนาะติดไฟเหลืองเหยกรรมแต่ว่าน่ะติดไฟเหลืองเหยกรรมหนึ่งก็อันรอหมอใหญ่มาน่ะหมอใหญ่เข้ามาตรวจแล้วก็มามีอาการผิดปกติสุขภาพแข็งแรงดีน่ะเย็บแผลที่หัวเหียแล้วก็น่ะใส่เผือกดามแขนที่มันรุดมันหักหันน่ะที่มันรุดเนาะบ่ได้หักเนาะน่ะที่ดามแขนที่มันรุดเหียก็กลับมาน่ะพักผ่อนที่วัดใดน่ะตอนนี้ทางโรงพยาบาลหรือว่าคุณหมอเนี่ยก็คือพระอาจารย์พักผ่อนน่ะซึ่งช่วงนี้สถานะน่ะถ้าปิ่นไปได้นี่บ่ต้องโทรเตือนละเดี๋ยวถ้าพระอาจารย์เพิ่นดีขึ้นก็ให้โทรหาได้ใจหยังอ่ะกลัวกำลังจะงีบตานอนสถาโทรมาก็จำเป็นรับโทรศัพท์ให้เหมาะสถาญาติโยมเนาะก็ช่วงนี้สถาญาติโยมก็รักษาสุขภาพตัวพระอาจารย์เพิ่นก็จะได้พักผ่อนน่ะพักผ่อนสุขภาพไปในตัวสถาญาติโยมเนาะเพราะฉะนั้นบรรดาหน้าตีได้หน้าติดตามหรือว่าได้รับฟังรายการอยู่ณช่วงเวลานี้น่ะมีน่ะความประสงค์น่ะที่จะถวายกำลังใจเนาะน่ะที่จะถวายกำลังใจตางพระอาจารย์ก็สามารถส่งกำลังใจส่งผลบุญเอาก่อนช่วงนี้น่ะศรัทธาญาติโยมเนาะน่ะทรงกำลังใจทรงผลบุญเอาก่อนก็เดี๋ยวถึงเวลาน่ะถ้าอาการคงตัวอาการดีก็ค่อยโทรเข้าไปหาน่ะสำหรับเวลานี้ก็น่ะสถาที่จะโทรเข้ามาอู้มาจ๋ามาสนทนาธรรมก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์ของลูกเน้นเนาะน่ะเบอร์ของลูกเน้นบัดใจ065เน้อเอานี่เอาเบอร์สำรองก่อนน่ะเพราะว่าเบอร์065นี่กำลังออกวิทยุอยู่วันนี้ออกวิทยุเร่งด่วนการโทรศัพท์เนาะก็0988013585สถานีจะโทรเข้ามานะน่ะถ้าไผโทรเข้ามาแหมเบอร์1เนี่ยเบอร์เก่าที่ดูเน้นเนี่ยก็จะตัดสายขวางเพื่อโทรมาเบอร์ใหม่เนาะ0988013585อันนี้สถานีเคยโทรมาก็มีเนาะที่สถานีเคยโทรมาก็มีหลายคนอยู่น่ะถ้าเบอร์ติลูกเน้นใจประจำนี่ลูกเน้นเอาออกวิทยุเนาะสถาญาติโยมเอาออกวิทยุก็บ่สามารถที่จะแชทบ่สามารถที่จะรับสายได้ก็คือสถาโทรเข้ามาตักไกในเบอร์โทรศัพท์098801 3585ถ้าเบอร์นี่โทรเข้ามาได้อูจ๋าได้นะสถาญาติโยมเนาะใครดีจะกำลังอกกำลังใจพระอาจารย์ก็โทรเข้ามาได้พระอาจารย์เปิดลักฟังอยู่ข้างท่านละสถาญาติโยมเนาะเปิดวิทยุฟังอยู่ข้างๆท่านนะก็สามารถโทรเข้ามาเป็นกำลังอกกำลังใจนะเดี๋ยวลูกเน้นก็จะได้ถวายรายงานพระอาจารย์ได้รับทราบนะซึ่งถ้าหัวเรือลักของสถานีวิทยุนะขื่นสีขาวก็ดีนะขื่นของ FM 106.5 ก็ดีเนี่ยนะหัวเรือลักหายไปนี่ก็อิดเหมือนกันเนอสถาญาติโยมเนาะเอาตะกี้โทรมา1สายลุดไปเหี้ยโทรมาทำไมเนอเนาะน่ะโทรมาทำไม0574ตะกี้นะสายลุดไปเหี้ยเนาะ0988013585น่ะโทรเข้ามาทำไมเนอสถาญาติโยมพวกนี้ก็บ่ได้กดปิดอะหยังนะมันยังตัดไปเหี้ยเนาะน่ะโทรเข้ามาทำไมสถาญาติโยมเดี๋ยวจะได้เปิดสายให้สถาโทรเข้ามาอู้จ๋าสาธุเจริญพรข้าราชการลูกเมียเจ้าสาธุแหมว่ามันถูกจะไปเหี่ยวจะอยากกับเข้าไปฮึนั่นๆไปให้พระอาจารย์หน่อยโยมแม่เจ้าโอ้สาธุอะนุโมทนาโยมแม่ช่วงนี้พระอาจารย์พักผ่อนเต็มตียุวัฒนาภัยเจ้าอย่างไปถวายไปเลยไปวัดมาตะกี้ไปฟังเทศน์ฟังธรรมนั่งสมาธิก็อันนี้ทันก็เปิดในหายเร็วๆอีหน่อครับค่ะแต่ว่าไอ้แม่รู้ในเฟซในไลน์แม่ยังว่าก็ดูอย่างมาให้เอาขึ้นหลังคาเสียก็ว่าใส่เดี๋ยวกันอยู่ใกล้ๆจะเครียดนี่แม่ว่าเดี๋ยวแม่จะโทรอีเนี่ยช่วงนี้ค
ห้าโมงเนี่ยปุ่นขึ้นหนอกปุ่นสอดเจ้าปุ่นจัดรายการอยู่สามโมงถึงสี่โมงบอกเอียกอะช่วงเนี่ยก็จัดรายการอยู่แล้วนี่แหละก็ขึ้นหลังค้านะตอนที่มันว่าเพราะเนื้อโมแท้งอ่ะใช่นะครับบึ้ดเจอเจอบึ้ดเจอกันในรายการนี่แม่นี่โทรมาว่าเอ้าว่าฉันต้องหลังค้าอุ้ยหนอกแล้วว่าจะโทรไปว่าขึ้นใหญ่ยังตัวมุกตัวใหญ่ใหญ่เนี่ยเป็นหยังละบุญรักษาละแม่เนาะการเดี๋ยวนี้หายดีละคนของประชาชนจะเจ็บเป็นบัญชีเหมือนเดี๋ยวชาตุนะแม่นะเจ้าชาตุแม่บุญรักษาเนื้อชาตุเจริญพรพุทธการครับโตครับพุทธยาต่างโลกครับสาธุเสียงดาวครับผมเสียงดังฟังชัดอยู่พ่อตอนก็ช้าจะได้ต้องมันเป็นวิทยุหรือเป็นที่คลื่นฝนตกแม่เนี่ยน่ะครับฝนไม่ตกนั้นน่าจะเป็นที่คลื่นวิทยุเนาะยมพ่อเนาะมันเป็นของเครือข่ายอะนะใช่ครับเป็นของเครือข่ายอันนี้มันไฟหินนี่ของฉันเนี่ยอ๋ออันนี้ค่ะสีขาวอะอันนี้ของคลื่นสีขาวด้วยยมพ่ออ๋อมันกระทบกันนิดหน่อยใช่ครับเนาะต้องมาคุยข้างนอกเนี่ยใกล้ๆวิทยุไม่ได้เรื่องฟังอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์อะไรนะที่ว่ากรรมฐานเนี่ยพระอาจารย์มหาสมชาตินะไม่ใช่ใช่ก่อนอาจารย์เมื่อกี้เนี่ยก่อนนี่ไม่รู้นะก่อนนี่ใครไม่รู้เพราะเพิ่งจะมาจัดแทนพระอาจารย์นะอาจารย์สมชาติเหรอใช่ครับอ๋อเนี่ยอาจารย์สมชาติมาแทนเลยใช่มาแทนพระอาจารย์สมชาติอ๋อเข้าใจครับผมเป็นชัดเจนครับสาธุครับครับสาธุครับยมพ่อครับแตงดาวครับแตงดาวครับสาธุยมพ่อโอ้เป็นว่าเปิดลิงสถานีไปตั้งเชียงใหม่บ่โอ้ขอสุมาอภัยตักตายพี่น้องศรัทธาตีรับฟังอยู่ตั้งแต่เชียงใหม่ตัวนอกก็นึกว่าเปิ้นออกกาของลำปางมาต้องขอสุมาอภัยกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนเฮาตวยพี่น้องตีรับฟังอันนี้เป็นรายการของพระอาจารย์พระมหาสมชาติชาตปัญโยณวัดบรรพชทิตซึ่งดำเนินรายการแทนโดยอาตมาภาพสามเณรธีรพลทาอาสาในรายการธรรมะเน้นขื่นของจังหวัดลำปางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาวิทยาลัยสงขลานครลำปาง FM 106.50 วันนี้มันลิงสถานีไปน่าจะของฝ่ายหินและขื่นสีขาวกับในเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการสถานีขื่นสีขาวเพื่อชาวประชาได้เมตตาลิงสถานีได้เอาลูกเน้นตนนี้เมตตาออกวิทยุตัวเนาะสาธุเจริญพรกันนะการเจ้าแม่ใจก็ดีเนาะโอ้ตอนนี้ยังแขวนละโยมแม่เนาะใจดีขึ้นมาหนักเลยแม่เนาะแม่หันตะวันแล้วแม่ใจก็ดีโอ้ตอนนี้พระอาจารย์ปลอดภัยแล้วใจดีขึ้นมาแล้วแม่เนาะเรียนนี่แม่ก็หันแล้วว่าท่านแข็งแรงดีโอ้เนี่ยเปิ้นห้องว่าบุญทันตาหันนะแม่นะเจ้านี่เปิ้นห้องว่าทดสอบบารมีอาจารย์ว่ายังเป็นห่วงอยู่เน้อแม่นละเฮาก็ถวายกำลังใจเดี๋ยวถ้ารอเปิ้นหายแล้วก็ลุยงานนะเมาะแม่ถ้าไปก็ได้แม่อยู่ไหนแม่ส่งกำลังใจยังไงแม่ส่งกำลังใจส่งแรงอธิษฐานโอ้สาจ่าถึงหูครับโยมพระอาจารย์เป็นหลักฟังอยู่ตั้งข้างกันละครับสาธุแม่บุญรักษาเนาะแม่เน้ออยู่ดีมีสุขเจ้าสาธุเจ้าอ้าวสำหรับศรัทธาที่จะโทรเข้ามาเนาะเบอร์โทรศัพท์เน้อน่ะตะกี้ลูกนินแจ้งเข้าไปเนาะ0985813585เดี๋ยวมันจะตัดรายการลูกเน้นนะ065นี่บ่ต้องโทรนะแม่เน้อพอเบอร์ใหม่065นี่โทรบ่ได้นะโทรบ่ติดเน้อไผโทรมา065นี่โทรบติดเพราะว่าลูกเน้นจัดรายการอยู่มันวิทยุมันจนกันเนาะโทรเบอร์โทรมันจนกันต้องโทรเบอร์ใหม่เด้อแม่อ้อยเด้อ
นะกดเบอร์ใหม่09880135850988013585อันนี้เบอร์ของลูกเน้นนะซึ่งได้มาอุมาจารายการนะธรรมะช่วงบ่ายนะของคณาจารย์พระมหาสมชาตินะน่าจะถึงสัก4โมงเนาะตอนนี้ก็นะเหลือเวลาทำ10นาทีนะหรืออย่างใดก็นะพระอาจารย์ก็เมตตาแจ้งเวลาผมกำนะครับเน่สาธุเจริญพรสาธุเจ้าว่าจ่าใต้วงเงินสาธุโยมแม่บัวขี้นอเจ้าจำเสียงได้อยู่เสียงดังฟังชัดนะแม่นะอย่างเอาว่าอย่างโอ้มวยเต้นกับเหมาะเนาะโอ้มวยเต้นวันนี้ม่วนขนาดเหมาะขนาดเหมาะขนาดเลยแกให้กำลังแข็งจังแต่ว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวพ่อกับทีนี้เดี๋ยวก่อนแม่จะไปเอี่ยวเดี๋ยวโมแม่วันเร็วขนาดวันเร็วบอลอยในยุ้งแก้วยุ้งแก้วจะไปเหนียวถูกไหมได้เลยยมแม่ไปยาวหนอนถ้ายมแม่เข้าไปกับโทรไปหาผ้าจ่าเบอร์เนี่ยก่อนนะแม่เนอะชนะทั้งว่าแต่ว่าต้องโทรไปหาคนก่อนแม่นละแม่นละไม่ไปพอถึงไงเดี๋ยวสาธุนะแม่นะเจ้าบุญหักษาเนาะถวายกำลังใจพระอาจารย์ปุ่นเจ้าสาธุเจ้าสาธุสาธุเจริญพรเจ้าไว้สาเจ้านะจ๊ะนำโคไปอินเนอร์เจ้าสาธุโยมแม่จากที่ไหนจ๊ะจากแม่สอดเสมอเจ้าจากแม่สอดเสมอเสียงดังฟังชัดเสียงชัดเจนเนาะแม่นาะเจ้าบ้านทุ่งเรดิโอชัดเจนโอ้สาธุอนุโมทนาเป็นห้องพระอาจารย์ท่านมหาชนชาติได้เด็กนี้ก็โทรไปหาเดี๋ยวก็ที่เปิ้นอยู่วัดน่ะขนาดเบิ่มเนาะเปิ้นเย็บแผลหัวได้5เข็มไอ้เนาะครับแล้วก็แขนรูดอีกอ่ะแม่นละโยมแม่แต่ถือว่าปลอดภัยดีตอนนี้อาการคงที่ละคงจะออกวัน2วันนี่แล้วก็เอาไว้ยาเนาะออกเรียบร้อยแล้วแม่อยู่วัดละออกโรงพยาบาลละเนาะได้หลายวันก่อนค่อยโทรไปหาเปิ้นได้เลยโยมแม่ได้เลยลูกหวนเปิ้นก็เป็นคนไข้ใหม่เนาะแม่นละแม่นละโยมแม่มันหลอกระวังจั่วมันรับไปได้ความมันเป็นเหตุนะแม่นะขึ้นหลังคานี่ขึ้นหลังคานี่เอาแต่แท้ละโอ้สุดยอดความมันเนาะสาธุนะแม่นะจ้าบุญรักษาจ้าสาธุจ้าสาธุสาธุเจริญพรเจ้าอันนี้จากแม่จันแจ่โฮมเนอจากแม่จันแจ่โฮมเนอเสียงดังฟังชัดนะแม่นะแม่เนี่ยกะตะว่าแม่ข้ามหันเปิ้นโทษโทตอนแรกก็หันอยู่แต้ๆว่าอยู่หลังคาหันอีนะว่าโอ้นั่นนะแม่บ่สังโคใบใหม่ใบตอกอีแหน่หน่วยสีหน่วยหยังเพิ่นจะไปคุครับโอ้ยท่านนั้นสงสัยว่าตัวกันใหญ่กับอ้วนเนาะสงสัยใส่หลังคาถ้าจะพวกนั้นในเอวว่าเดี๋ยวนาบุญนะแม่บ่ได้เป็นอย่างนักเนาะถือว่าปลอดภัยละตอนนี้นะแม่นะคนเฮาโทรหาปีเฉลียวหลายดอกไอ้เจ้าโฮมหลายดอกไอ้ผู้เห็นแมงป่านมึงครับเปิ้นออกของบ้านละเปิ้นจะออกวันนี้อ่ะอีแหน่แม่นละยังนักไอ้เปิ้นยิบเพียง4 5เข็มหัวเปิ้นแล้วก็ไล่เปิ้นรถอีแหน่น่ะเปิ้นจะได้ออกวันนี้อ่ะเฮาว่าโอ้ยบุญรักษาเนาะอ่ะแม่สาธุนะเป็นบุญกรรมบุญจูนะแม่นะเจ้าแต่คืนนอนปั๊บหลับอย่างจะได้แน่ว่าจ้ะเดี๋ยวนี้นอนหลับแล้วเนาะแม่น้อเออวันนั้นก็ว่าวันคอนน่ะก็หังไปถอดกระถิ่นอยู่บอกว่าจู่ปูพุทธเจ้าน่ะบุญของวัดจู่โปงช่วยกำช่วยจูโดยบุญของศรัทธาส่งแรงช่วยตัวเนาะแม่น้อตอนนี้ไปกับผู้จัดการถามเจ้าเลยโทรถามพี่เฉลียวพอเพิ่นว่าเออก็ฮู้เป็นกันแหละมันเดียวนี่แม่ค้ําแม่ค้ําเบิกไปมันจริงมันมือเพิ่นพูดอ่ะแม่นละเพิ่นนี่แหละอันนี้ปลอดภัยละแม่ต่อหายห่วงเด้อละแม่เน้อทั้งกับเพิ่นทั้งเพิ่นมัดจริงมัดมือหันเพิ่นโทษลงก็โอ้ยดีใจเนาะครับเดี๋ยวแม่หายห่วงละบุญจูมเป็นอย่างนั้นอย่างหลายเนาะครับพระอาจารย์มาเป็นอย่างตอนนี้ศรัทธาน่าจะเป็นห่วงนะก็น่าจะว่าอย่างจะได้แต่ว่าเนาะบุญรักษานะแม่นะเจ้า
จ้าสาธุส่งกำลังใจนะแม่เน้อจ้าบ่ต้องคึกหนักพระอาจารย์แข็งแรงดีอย่าแม่น้อเจ้าสาธุนะแม่เน้อไปหาชมมีเวลาได้ไปหรือเปล่าจะมีเวลาไปทำงานบุญเนี่ยเนาะเป็นหยังส่งกำลังใจส่งกำลังใจนะแม่เนาะเจ้าเด้อเจ้าจะกี้เพิ่นบ่ออกเบอร์โทรก็เลยสนใจโทรเจ้าสาธุนะแม่นะเจ้าเจ้าบุญรักษาสาธุเจริญพรสาธุโยแม่หยังจ้าแม่ไหลบรรณาบัวโยแม่ไหลนาบัวเสียงดังฟังชัดเนาะดังนาบัวพุ่นนะสบายมาเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์เปิ้นเนาะแม่น้อโอ้โหเป็นกำลังใจใครหายโวยๆนะใจดีเข้าว่ามาแล้วเนี่ยโอ้ออกโรงพยาบาลเรียบร้อยละแจ้งข่าวสารสัทธาเนาะเพียงมากบุญบุญกระถินบุญจ่วยน้ำท่วมบุญศรัทธาจ่วยกันกำจ่วยกันจูถ้าเป็นคนอื่นนี่ให้ใจยุบเยอะโทรคนโทรหาไม่ได้ไหนแต่อันภาพกูดีจอเถอะกันจอประกาศนะช่วงนี้ระหว่างกับเข้าเอาไปจอไปทรงถวายวัดสักไก่เนาะถ้าคนหายดีๆก่อนหน่อยจะเอาไปทุกข์ก็ได้เลยเอาจุนก่ายพักการสักวังก่อนถูกอ่ะเจ้าพักการไปจอดเด็กเกินอย่างนี้ก็เป็นกำลังใจคือพระอาจารย์บนน้าแม่นอเจ้าสาธุแม่ก็รักษาสุขภาพด้วยแม่เนอร์สาธุเหมือนกันเจ้าสาธุแม่เจ้าสาธุเจ้าสาธุเป็นยังบุญรักษาเหมือนกันที่เปิ่นตึงตัวเนาะแม่น้อเจ้าสาธุเนอะได้มาบ้านมาวัดเราได้ดีแก่เจ้าสาธุนะแม่นะเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจริญพรจากราชการน้องเอ๋สาธุโยมแม่อ้อยเจ้าตะกี้โทรมาเบอร์น่ะในโทรถึงได้มันตัดคนเดียวเลยสมมติปลูกรถไว้เบอร์เน้นไว้มันเสร็จรถอ่ะในอันโทรศัพท์อ่ะเจ้าเป็นรถไว้อ่ะอันนี้เบอร์ใหม่อันเบอร์นี่แฮมเครื่องนี่ใจโทรใจอันออกวิทยุอยู่มันก็เลยโทรผมได้จ้าเนาะแสตุแม่เสียงดังฟังชัดเนาะแม่น้อเสียงดังฟังชัดนี่เจ้าแสตุนะแม่นะเจ้าเจ้าครับสาธุแม่สาธุนั่นแม่ว่าเจ้าเบอร์ทวนเจ้าคือแม่ลืมอ่ะครับเดี๋ยวลูกเน้นโทรปิกมาลุ้นนะแม่น้อเจ้าสาธุแม่เจ้าเอ้าศรัทธาญาติโยมสาธุชนเนาะไหนๆก็มีเวลาในการจัดรายการสถานีวิทยุของท่านอาจารย์แล้วก็ขอฝากประชาสัมพันธ์งานบุญของลูกเน้นเองนะศรัทธาญาติโยมสาธุเจริญพรขอเช้าสาธุยังแม่จำเบอร์ได้ถือเร็วนะเกี่ยวกับจำได้เนี่ยยังแม่ที่ไหนจ้าในซบตุ้ยซบตุ้ยเสียงดังฟังชัดนะแม่น้อเช้าเช้าเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์เปิ้นเนาะแม่น้อเจ้าบุญรักษาด้วยแม่เน้อเจ้าบุญรักษาอยู่ดีมีสุขด้วยแม่เน้อเจ้าศรัทธาเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานบุญตัวเก่าเห็นน้อยหนึ่งเนาะศรัทธาญาติโยมนะซึ่งศรัทธาก็อาจจะถามเข้ามาถึงงานงานบุญงานกุศลงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารก็จะใช้เวลานี่เนาะประชาสัมพันธ์งานบุญนะแต่ละตีแต่ละตังกี่ได้ฝากเข้ามาประชาสัมพันธ์บอกว่าจะเป็นงานกฐินของแต่ละพื้นที่เนาะแล้วก็งานบุญของแต่ละวัดที่เพิ่นจะได้จัดการจัดงานที่เพิ่นจะได้จัดแจงแต่งดาก็จะประชาสัมพันธ์ให้ศรัทธาสาธุชนเฮาได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสารงานบุญที่
ที่ใกล้จะมาถึงนี่เนาะก็ในกฐินของวัดมิ่งเมืองมูลนะศรัทธาญาติโยมเนาะในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนนี่ก็เป็นงานบุญกฐินของวัดมิ่งเมืองมูลนะในวันที่3นะเวลาบ่ายโมงศรัทธาญาติโยมที่อยู่ใกล้ๆเนาะจะไปร่วมบุญร่วมกุศลงานทอดกฐินวัดมิ่งเมืองมูลก็สามารถไปร่วมได้แล้วก็อันที่สามเหมือนเดียวกันนะงานบุญกฐินนะวัดแม่กุยชัยตำบลโป่งแสนทองอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางนะซึ่งเป็นวัดของลูกเนรเองนะในนะวันที่3เนาะศรัทธาญาติโยมสาธุชนนะสาธุเนอโยมแม่จันเปงนะสาธุเจ้าฟังอยู่ร้อยสี่เจ้าอนุโมทนาเนาะอันนี้ตักตายเข้ามาใน Facebook ไลฟ์ในวันอาทิตย์ที่3ช่วงเจ้าเนาะศรัทธาญาติโยมที่มีเจตนาศรัทธาวันอาทิตย์ที่3ช่วงเจ้านี่กฐินณวัดแม่กุ๋ยตำบลโป่งแสนทองอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางในเวลา 9:00 น.หลังจากทอดกฐินแม่กุ๋ยเสร็จแล้วศรัทธาสามารถไปร่วมทอดกฐินที่วัดมิ่งเมืองมูลได้เนาะศรัทธาญาติโยมแล้วก็ร่วมกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนในการสร้างห้องสุขาถวายไว้ในพุทธศาสนาหน้าที่พำนักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตบันซบเถินตำบลซบปาดอำเภอแม่เมาะในวันพุธที่13แต่กี้วันที่3อันนี้13พฤศจิกายนในเวลาบ่ายโมงนะศรัทธาญาติโยมก็สามารถไปร่วมบุญร่วมกุศลได้แล้วก็ในวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนนะอันนี้เป็นกฐินวัดบรรพตสถิตนะกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างซ่อมแซมบูรณะเสนาสนะภายในวัดบรรพตสถิตซึ่งเป็นวัดของท่านอาจารย์ใหญ่ก็คือท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีและก็ท่านอาจารย์พระมหาสมชาติชาตปัญโยวัดบรรพตสถิตก็ศรัทธาญาติโยมสาธุชนสามารถร่วมบุญกันได้ในวันที่8นะศรัทธาจดไว้เนอวันที่3แม่เจ้าแม่กุ๋ยแม่ตอนวัดมิ่งเมืองมูลวันที่10วันที่13วัดซบถืนเนาะวัดที่พำที่ภาคสงสถาบันธรรมาภิวัตบันซบถืนในวันที่8นะวัดบรรพตสถิตเนาะแล้วก็ในวันที่9นะวันที่9นะวัดบ้านกิวหรือว่าวัดดอนใจนะของท่านอาจารย์พระเสน่กะหลงนะพระอธิการเสวตปัญญาวชิโลนะหรือว่าทุเจ้าเสน่กะหลงก็สดาสาธุชนสามารถร่วมบุญกันได้แล้วก็วัดทุ่งฝูงเนาะตำบลร่องข้ออำเภอวังเหนือในวันศุกร์ที่15นะศรัทธาก็สามารถร่วมบุญได้วันที่วันที่9เนาะวันที่9พฤศจิกาก็เป็นพิธีทอดกฐินของวัดสมีธรรมนะวัดรัศมีธรรมวนารามของท่านอาจารย์พระมหาธนวุฒิญาณโสภโนนั่นตีตำบลบ้านเป้าเนาะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคือติดต่อของอำเภอเมืองปานสถาญาติโยมอยู่ใกล้วัดไหนก็คือไปวัดนั่นสำหรับวัดอื่นๆแล้วลูกเน้นเปิ้นมีเมื่อใดอันนี้ลูกเน้นก็บ่สามารถจะทราบได้อันนี้เต่าที่เปิ้นส่งเข้าประชาสัมพันธ์ในอัลบั้มหรือว่าในกลุ่มไลน์ของวิทยุของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางแต่ก็มีเพียงเต้าอี้เนาะศรัทธาดีจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมก็สามารถโทรเข้ามาได้นะโทรเข้ามาอู้มาจากกันได้นะวัดบ้านจัวนะศพปราบก็วันที่22ตุลาอันนี้ผ่านไปแล้วนะศรัทธาญาติโยมวัดสารใจก็ผ่านไปแล้วสำหรับศรัทธาญาติโยมตีจะมาร่วมบุญร่วมกุศลของวัดแม่กุ๋ยก่อนวันอาทิตย์ที่3เนาะก็สามารถมาร่วมบุญสามารถมาร่วมกุศลกันได้ก็ประชาสัมพันธ์ญาติโยมโยมป่อโยมแม่เฮากันทั้งหลายเนี่ยได้รับทราบถึงข่าวสารงานบุญในการทำบุญในด้านต่างๆศรัทธาญาติโยมสาธุชนเนาะในการทำบุญในด้านต่างๆก็สามารถประชาสัมพันธ์ร่วมบุญกันได้แล้วก็อีกงานหนึ่งศรัทธาญาติโยมเนาะแห่งงานหนึ่งอันนี้เป็นงานของตัวเก่าในวันอาทิตย์
ที่17และวันจันทร์ที่18เดือนพฤศจิกายนปี2567ที่ใกล้จะถึงบัดนี้เหลือเวลาแถมบัดถึงเดือนนะศรัทธาญาติโยมเนาะก็ประชาสัมพันธ์งานบุญนะอุปสมบทนะอาตมาภาพเองหรือว่าตัวของลูกเน้นเนี่ยที่ได้จะรายการอยู่ที่นี่นะอายุครบอุปสมบทแล้วศรัทธาญาติโยมนะที่จะมาร่วมบุญที่จะมาร่วมกุศลเนาะในนะวันอาทิตย์ที่17นี่เป็นวันดาวันจันทร์ที่18นี่เป็นวันเป๊กหรือว่าเป็นวันอุปสมบทในส่วนของกำหนดการงานบุญนั่นก็จะประชาสัมพันธ์ในศรัทธาญาติโยมฟังเหตุสักเล็กน้อยเนาะขออนุญาตจากครูบาอาจารย์ตีเสียสละเวลาจะได้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานบุญสักเล็กน้อยแล้วก็จะได้อู้ธรรมะต่อนะศรัทธาญาติโยมเนาะก็งานบุญนะของจังหวัดลำปางแห่งงานหนึ่งศรัทธาญาติโยมในวันที่17-18พฤศจิกายน2567กำหนดการวันอาทิตย์ที่17นะเป็นวันดาก็เชิญศรัทธามาฟังสอนจากจันติพองพันธ์และคำอันฟังคำจากจังหวัดเชียงใหม่คณะสอจันติจอมตองศรัทธาญาติโยมแล้วก็มีแห่ประยุกต์พื้นเมืองดอนเจดีย์งามบันถึงตลอดทั้งวันในส่วนภาคค่ำก็จะมีรำวงประตูม้าบิวสิกและนักร้องชื่อดังเสมาเมืองเมงลายศิลปินล้านนาในวันจันทร์ที่18เป็นวันอุปสมบทศรัทธาญาติโยมก็มาร่วมบุญกันได้ในเวลา 9:59 นเข้าพิธีอุปสมบทจะมีคณะซอคณะเสน่กาหลงแห่น้องไม้ดอนเจดีย์แห่ง1วันแล้วก็มีกลุ่มแจ้งฟ้อนนางล้ำดีได้แจ้งความประสงค์จะมาฟ้อนถวายก็ดีนะมีบ่ว่าจะเป็นบ้านเมกุยเฮาเนาะที่นี่แล้วก็พี่น้องสถาบันปงหวังก็แจ้งความประสงค์จะได้มาฟ้อนถวายด้วยนะบ้านไหนมีแจ้งฟ้อนนางรำที่จะมาร่วมรำหรือว่ามาร่วมฟ้อนถวายกับตู้ใหม่ก็เรียนเชิญได้หน้าพระราชสีมาวัดเมกุยตำบลโป่งแสนทองอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางก็ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญครับศรัทธาญาติโยมสาธุชนเฮาได้มาร่วมบุญได้มาร่วมกุศลด้วยกันในวันอาทิตย์ที่17และวันจันทร์ที่18พฤศจิกายน2567ณวัดแม่กุยตำบลโป่งแสนทองอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางตอนนี้ก็ศรัทธาญาติโยมที่จะโทรเข้ามาตะกี้โทรบ่ติดโทรมาทำไมเนอศรัทธาญาติโยมหลายผู้หลายคนเลยนะโทรบัตติตะกี้นะแล้วก็โทรเข้ามาทำไมเนาะในเบอร์โทรศัพท์นะที่ลูกเน้นประชาสัมพันธ์ไปเบื้องต้นก็0988013585 0988013585สถาญาติโยมสามารถนะถึงสามารถจัดสามารถโทรเข้ามาได้นะเปิ่นบ่ได้แจ้งเวลาแต่ว่าเพิ่งจัดถึงกี่โมงนะอู้ไปเรื่อยๆอยู่ด้วยกันไปเงาๆศรัทธาญาติโยมก็พบปะกันกับธรรมะกับลูกเนนเนาะศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมสาธุชนที่จะฝากงานบุญของแต่ละวัดก็สามารถประชาสัมพันธ์ได้นะโยมป่อโยมแม่ตีเป็นศรัทธาของวัดอีป่ออีแม่เนาะที่ว่าจะมีงานบุญงานกุศลก็สามารถติดต่อประชาสัมพันธ์เข้ามาลูกเลี้ยงก็จะเอิญเชิญชวนให้ศรัทธาป้ากันมาร่วมบุญป้ากันมาร่วมกุศลอ้าวศรัทธาที่จะโทรมาเฮือนกำลังใจในแจ๋งพระมหาสมชาติเนอสามารถโทรเข้ามาได้นะในช่วงเวลานี้ตีเบอร์โทรศัพท์09880135850988013585นะศรัทธาสามารถนะโทรทักทายเข้ามากันได้นะอูจาสนทนาธรรมด้วยกันเนาะนะอยู่เป็นกู่เป็นกิมตัวกันเต้ามืดเต้าค่ำบ่เนอเต้าจวนพระอาจารย์เพิ่นบอกเลิกบอกหยังบ่เนอนะถ้าเพิ่นบ่บอกเลิกบอกหยังก็อยู่ด้วยกันไปจนถึงมืดดึกค่ำนะมีหยังก็อู้กันไปพบปะปาใสกันไปนะศรัทธาญาติโยมเนาะนะบรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชน
นะที่รอรับฟังนะในรายการนะธรรมะกับลูกเน้นบรรดาญาติโยมโยมป่อโยมแม่ที่ติดตามนะรับฟังรายการกันเป็นประจำก็อนุโมทนานะอนุโมทนาสถาญาติโยมโดยได้ที่เมื่อไหนนะเปิดฟังเดียวนะก็มาเปิดพบปะวันนี้ก็นะเป็นหน้าบุญของสถานะนะถ้าเปิดบางเดียวนี่วันติดเว้นตัวเก่านี่บ่เคยลามได้ออกนะวันติดนี่เว้นของอาตมาภาพนะของธรรมะครับลูกเน้นแต่ในช่วง 4:00 น.แรงถึง 6:00 น.แรงเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนที่จะติดตามที่จะรับฟังนะที่จะโทรมาอู้มาจ๋าก็สามารถนะสามารถโทรมาอู้มาจ๋าโทรมาสนทนาธรรมด้วยกันได้บรรดาศรัทธาญาติโยมนะสาธุชนเฮานะเพิ่นเฮาว่าการจะกินนะการจัดการเนี่ยนะถ้าเฮานะคือกินถ้าเฮาคือการแล้วนะผลอานิสงส์ผลบุญบ่หนีหายไปไหนมนุษย์เน้นได้กลืนไปข้างต้นบ่ตกสูญดินนะบ่หายสูญญานะจักมาอยู่กับศรัทธาญาติโยมเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นบรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนเฮาท่านทั้งหลายนะจะทำบุญก็ฮึดตั้งจิตอธิษฐานนะได้กรวดน้ำหยาดน้ำหมายตานตวยนะถ้าเฮาบ่ได้ญาติน้ำหมายตานจะบ่มีอันหยังเป็นสักขีพยานของเฮาน่ะนะทำบุญนี่ได้กรวดน้ำหมายตานพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ้นขึ้นยะถานะขึ้นยะถาวลิวหาบุราบดีก็นะทรงนะอธิษฐานทรงแรงจิตแรงอธิษฐานนะศรัทธาญาติโยมนะทรงแรงจิตทรงแรงอธิษฐานให้กับศรัทธาญาติโยมเนาะก็จะได้เป็นอานิสงส์กำจูและอุดหนุนเฮานะเหมือนกับลูกเน้นเราประวัติไปเบื้องต้นเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมสาธุชนเฮาทั้งหลายที่รับฟังรายการหรือว่ารอติดตามรายการอยู่เนี่ยนะเฮาจะได้ประมาทในการทำบุญนะปิกมาในเรื่องของการประมาทก็คือประมาทในการทำบุญนะศรัทธาญาติโยมเนาะวันนี้นะหัวข้อธรรมศรัทธาอยากฟังเรื่องไหนสามารถมาประชาสัมพันธ์มาเอิ้นได้หนึ่งนะบางทีก็บ่ฮู้นะศรัทธาญาติโยมเนาะนะว่าจะเอาเหตุอันใดเอาเรื่องมาใดเอาเรื่องใดมาอู้นะเพราะฉะนั้นบรรดาศรัทธาญาติโยมนะสาธุชนที่นะติดตามรับฟังรายการนะจะมีปัญหาธรรมหรือว่ามีข้อคิดหรือว่ามีหลักธรรมอันใดที่จะมาสนทนาธรรมนะก็สามารถนะมาประชาสัมพันธ์มาสู่ฮานาธรรมด้วยกันได้นะศรัทธาญาติโยมเนาะตอนนี้ก็ศรัทธาญาติโยมสามารถโทรเข้ามาได้นะเบอร์โทรศัพท์0988013585 0988013585บาลังวิทยุดับละศรัทธาเจ้าก้าอย่ามาดักปิ้งเย็นบ่อยเป็นดีเงียบนะศรัทธาญาติโยมก็โทรเข้ามารายงานไดเนอร์0698801 3585เสียงโทรศัพท์เงียบไปนะบัลลังศรัทธาวิทยุจะดับละเอกนะถ้ายังนะมีเสียงวิทยุอยู่ก็สามารถโทรเข้ามารายงานได้โทรเข้ามาสนทนาธรรมอูจารักธรรมอูจาข้อคิดธรรมนะอูจารักธรรมนะที่จะนะประชาสัมพันธ์หรือว่าอูจางานบุญต่างๆเนี่ยก็สามารถประชาสัมพันธ์อูจางานบุญได้เพราะฉะนั้นก็ขอน้อมเรียนเชิญนะบรรดาโยมป่อโยมแม่ที่นะติดตามรับฟังนะในรายการอยู่สามารถโทรเข้ามานะเช็คเหตุสักกรรมหนึ่งก่อนนะเพื่อมันบ่ออกนะสถานีโยมเนาะเพื่อสถานีวิทยุมันบ่ออกก็จะได้ประชาสัมพันธ์เอิ้นให้กับสถานสืบต่อไปน่ะแต่ในไลฟ์สดที่ปกติแต่เหมือนว่าในตังวิทยุเนาะก็จะอาจจะมีเหตุติดขัดหรือว่าติดข้องเดี๋ยวจะได้เช็คสักกรรมก่อนแต่ในไลฟ์สด
เหมือนในวิทยุจะมีเสียงเสียงเข้ามาแทรกเนาะสาธุญาติโยมกะดีฮับฟังอยู่ก็คงจะบ่ได้ยินเนาะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตโทรแจ้งให้สักกำหนึ่งสาธุญาติโยมเนาะตีฮับฟังในไลฟ์สดก็สามารถรับฟังได้ปกติเนอสาธุญาติโยมเนาะนะตีฮับฟังในทางไลฟ์สดก็สามารถรับฟังได้ปกติแต่ถ้าจะฮับฟังทางอื่นนี่บ่สามารถที่จะฮับฟังได้เพราะว่าสถานีมันเหมือนคลื่นบ่มีหรือว่าคลื่นบ่ดีคลื่นมันตัดก็จะแจ้งสืบต่อไปเนาะเดี๋ยวเนาะตอนนี้ก็พยายามแก้ไขกันอยู่สถาญาติโยมสาธุชนดีฮับฟังเนาะก็เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เป็นได้เช็คฮัลโหลครับผมเอ้าอันเมตตาเช็ควิทยุคือกำขับไล่สดอันหนึ่งของทุกปอออกแต่ว่าวิทยุนั่นบ่ออกครับผมแต่นี่แชทวิทยุอยู่นะลองเข้าพอคือกำนอเสียงออกอยู่ครับมาถึงว่าเสียงนะเพราะว่าตะกี้อู้กับสถาบันแล้วเสียงมันเงียบเลยนะครับแม่นลองเข้าไปฟังทางกำบอกมันจะฟังลิงก์ออนไลน์อ่ะอ๋อผมกับบงฮู้เพราะว่าตอนนี้ออกกันในไลน์ของทูปอยนะครับเดี๋ยววันครับเดี๋ยวลองแปลงเครื่องกำหน่อครับครับครับก็สาธาญาติโยมเนาะน่าสามารถรับฟังกันได้เพราะว่าตะกี้เสียงเหมือนเสียงจะรุดนะตะกี้เหมือนเสียงจะรุดแล้วก็มีเหตุอันขัดข้องสักเล็กน้อยนะตอนนี้จะปกติแล้วเนาะสถาตีจะโทรเข้ามาก็สามารถโทรเข้ามาได้ในเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไปข้างต้นตะกี้เนาะ0988013585 0988013585เนาะ0988013585นะวิทยุมันให้จะดับก็ว่าจะได้หาศรัทธาเงียบปิเงียบติงบรรดาโยมป่อโยมแม่นะช่วงนี้ก็เป็นช่วงในเรื่องของฤดูกฐินนะใกล้เข้ามาแล้วการถวายตานการตอดการตานนะการทำบุญตานในส่วนของกฐินเนาะสาธุเจริญพรสาธุจักแล้วยมแม่จักไหนจ้าจักไหนก็ครับจักแพะดอนตาลเจ้ายมแม่เสียงดังฟังชัดก็ว่าโทษตะแกงสักอย่างว่ามันออกละจริงหรอเห็นนะมันออกเนาะนั่นนะตะกี้กันนึงว่ามันเงียบปิ้งอีแน่ก็เลยเดี๋ยวนี้ออกแล้วเนาะเจ้าเสียงดังฟังชัดดีแล้วเนาะเจ้าสาธุนะแม่นะสาธุอาจารย์เจ้าสาธุแม่เนาะตะกี้นะเสียงบ่ออกแต่นะสาธาญาติโยมก็ถึงว่าอู้กับสาธาแล้วก็นะประชาสัมพันธ์เอาแถมใหม่เนาะประชาสัมพันธ์แถมใหม่ตะกี้ได้นะประชาสัมพันธ์หรือว่าอู้ในเรื่องของบุญกฐินนะบุญกฐินในแต่ละวัดนะสาธาญาติโยมเนาะนะบุญกฐินในแต่ละวัดในแต่ละวาตีนะเปิ่นได้นะให้ได้ได้
ประกาศประชาสัมพันธ์ไปลุงเน้นก็จะได้เอิญเจิญศรัทธาใจว่าตะกี้ในเรื่องของบุญกฐินเนี่ยถึงไหนบ่ฮู้เนาะแต่บุญกฐินวันอาทิตย์ที่3มี2วัดเนาะก็คือวัดแม่กุ้ยตำบลโป่งแสนทองอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางในส่วนของอำเภอเมืองลำปางก็วันอาทิตย์ที่3นี่เป็นว่าของลุงเนนเองแต่ตนติดประกาศประชาสัมพันธ์อู้อยู่ณเวลานี้นะสดาญาติโยมเนาะก็มีประชาสัมพันธ์ไปเบื้องต้นเนาะวันอาทิตย์ที่3ช่วงเจ้าไปของวัดแม่กุ้ยช่วงบ่ายจะเป็นวัดมิ่งเมืองมูลนะอันนี้สดาสามารถไปร่วมบุญกันได้แล้วก็วันศุกร์ที่8นะวันศุกร์ที่8นี่เป็นวัดบรรพตสถิตของท่านอาจารย์พระมหาสมชาติและท่านอาจารย์พระมหานพดลสุวรรณเมธีอันนี้เป็นของวัดบรรพตสถิตในวันที่8วัดที่9วันที่9นะพฤศจิกายนวัดดอนชัยบรรจิวต้นตัวของพระอาจารย์พระอธิการเสวีปัญญาวชิโรนะวัดดอนชัยบรรจิวหรือว่าทูตเจ้าเสน่ห์กาหลงเนาะอันนี้ประชาสัมพันธ์ตะกี้อาจจะอู้ละหล่อมหรือว่าบ่ได้อู้กําเตื่อจากสถานที่บ่ได้ยินเนาะก็สามารถอู้กันได้เนาะสาธุเจริญพรสาธุสาธุลุงเล้นเจ้าเจ้านี่โยมแม่อย่างจ้าสนใจเจ้าโยมแม่สนใจปีบ้านใหม่สาธุโยมแม่จดไว้ให้เรียบร้อยแล้วตะกี้ได้ยินก็โยมแม่ได้ยินสายก็โยมแม่มันแม่กับมัวไปเอ้ายังหมุนหมุนนี่เบาจดการบริโภคเงื้อตอนนี้ได้ยินแล้วโยมแม่น้อได้ยินแล้วเหรอพ่อจ๋าไปห้างโทรแหละจะได้ก็โยมแม่พ่อจ๋าลืมการไปห้างโทรหาเจล่ะโทรได้หนึ่งแต่ว่าจะหับบ่หับนี่แหมเรื่องหนึ่งเดี๋ยวรอเปิดสักวันสองวันแกโทรไปก็ได้เยอะแม่ก็ต้องรับไหวหมดแล้วเนาะนะช่วงนี้เฮ้ยพาจ่ายเปิดพักผ่อนก่อนนะสักวันสองวันแกโทรไปเต็มดีแม่หาระวังน้องเต้น้องแฝดนี่เลยที่โทรกับเราหน่ะนั่นเนาะใจถึงบดีแต่ว่านะใจถึงบดีหอนแม่ไปหาระวังเต็มมันหัวตั้งห้าอย่างนั่นเนาะเยอะแม่ตั้งยามด้วยนั่นนี่ก็ปลอดภัยละตอนนี้ปลอดภัยแล้วอ่ะปลอดภัยดีดีครบแล้วมีดังมากแน่นละได้เป็นแต่ที่รู้เป็นบุญกรรมบุญจูแล้วแม่เนาะเจ้าดังแล้วมันมีดังมากเจ้าสาธุนะแม่นะเล่นกับป่าป่าผาอยู่หลังนั่นเนาะแม่เจ้ายังเล่นป่าผาอยู่เล่นป่าผาผมเล่นมาคิดแม่อะไรกันสาธุล่ะลูกล่ะครับสาธุนะแม่นะเจ้าสาธุจ้าเจ้าสาธุบุญรักษานะแม่เนื้อเนาะศรัทธาญาติโยมลูกนี้ประชาสัมพันธ์ในครั้งหนึ่งเนาะวันที่แปดวัดวันที่แปดนะของวัดบรรพตสถิตวันที่8ของวันพุธสถิตนะวันที่9ของวัดดอนชัยนะบันกิวแจ่ห่มและวันที่13นะของสถาบันธรรมาภิวัตนะบ้านซบเตินเนาะแล้วก็วันที่17 18งานอุปสมบทนะอาตมาภาพเองสามเณรธีรพลทาสาหรือว่าลูกเณรไอ้ได้สถาเอิ้นกันเนาะแล้วก็จะเป็นงานอุปสมบทนะภายในงานก็มีซอสจันติบจอมตองวันที่17นะวันที่18ก็จะมีในส่วนของวันที่18ก็ซอของอาจารย์สนีกาหลงเนาะเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยมนะสามารถนะมาร่วมบุญมาร่วมกุศลกันได้เนาะจะได้นะห่วมกันกินจะได้ห่วมกันทานก็เจริญเจริญเจริญปอนนะบรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนนะโยมป่อโยมแม่เฮาท่านทั้งหลายที่นะมีกินมีทานที่จะร่วมกันกินที่จะร่วมกันทานก็ขอน้อมเรียนเชิญนะบรรดานะอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมสาธุชนนะที่รอรับฟังนะข่าวสารงานบุญแต่ละตีแต่ละทางก็ประชาสัมพันธ์เอิ้นกันไปในเวลานั้น
อันน่ะเวลานี่น่ะ 4:24 นาทีน่ะออกมานี่ก็ชั่วโมงฝ่ายแล้วศรัทธาญาติโยมที่จะสนทนาธรรมเนาะอูจ๋ามีเรื่องอะหยังจะทักจะถามน่ะถามถึงอาการของพระอาจารย์พระมหาสมชาติก็ดีเราก็ตักกายโทรเข้ามาได้ในเบอร์โทรศัพท์นะ0988013585 0988013585นะสาธาสามารถนะอูจ๋าสนทนาธรรมนะปราศัยพบปะกันได้นะเนื่องด้วยนะบางคนอาจจะตกข่าวอยู่เนาะท่านอาจารย์พระมหาสมชาติประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยนะก็คือตกบนหลังคาช่วงนี้ก็ศรัทธาญาติโยมสาธุชนเฮาท่านทั้งหลายเนาะก็ทรงแรงจิตทรงแรงใจทรงแรงอธิษฐานให้ท่านอาจารย์เนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเร็ววันเร็วคืนน่ะตอนนี้ออกโรงพยาบาลเรียบร้อยละศรัทธาที่เป็นห่วงเนาะหมดห่วงก่อนตอนนี้ศรัทธาห่วงญาติโยมห่วงตัวเก่าน่ะเป็นห่วงพระอาจารย์แล้วก็มานากินข้าวกินน้ำน่ะตอนนี้พระอาจารย์จะเป็นห่วงนะศรัทธาญาติโยมมากกว่านะก็อนุโมทนานะขอบคุณน้ำอกน้ำใจแรงอกแรงใจแรงอธิษฐานของศรัทธาญาติโยมที่มีต่อพระอาจารย์เนี่ยก็นะแรงใดกุศลใดที่ศรัทธาญาติโยมอธิษฐานมาก็แรงนั้นกุศลนั้นมาหายไปไหนนะศรัทธาญาติโยมสะท้อนย้อนถอยหลังไปหาศรัทธาญาติโยมเหมือนกันนะช่วงนี้ก็เปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมโทรเข้ามาศูนย์หกห้านี่อันเอิญเนอร์งดก่อนเนอร์ศูนย์หกห้านะคือโทรมาใหม่แต่เบอร์โทรศัพท์0988081เนาะ3585อันนี้ก็ขออนุญาตรับสายสาธุเจริญพรไม่ช้าเจ้าสาธุเชิญละโยแม่ยังยมแม่น้อยทาอาสาเจ้าเสียงดังฟังชัดนะแม่นะเจ้าหายแล้วปลอดภัยละเนาะปลอดภัยละปลอดภัยละสบายละป่นแม่ละจะได้ป่นเคาะละสาธุนะแม่นะเจ้าสาธุด้วยแม่นี่เจ้าสาธุยมแม่สาธุโยมแม่เปิดวิทยุตัวนะโทรมาตัวเสียงมันก็เลยกลายเป็นซ่อนสองรอบนะก็เป็นยังศรัทธาญาติโยมเนาะโทรเข้ามาใหม่ได้เบอร์โทร0988013585 0988013585เนาะอันนี้เบอร์ที่จะใช้ติดต่อสื่อสารที่จะโทรเข้ามาไว้เป็นกำลังอกกำลังใจนะให้แก่ท่านอาจารย์พระมหาสมชาติโดยศรัทธาญาติโยมสาธุชนเฮาท่านทั้งหลายดีอย่าตักใจกันเข้ามาเนาะก็อนุโมทนานะครับศรัทธาญาติโยมสาธุชนนะที่ได้ห่วงบุญที่ได้ห่วงกุศลที่ได้นะมาร่วมกันนะฟังน้ำฟังธรรมนะในค่ำวันนี้นะศรัทธาญาติโยมสาธุชนเฮาท่านทั้งหลายก็นะเป็นนะการรับฟังพระธรรมเทศนาหรือว่าพรรณนาสิ่งคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นกรรมดีศรัทธาญาติโยมสาธุชนนะเฮาสดับรับฟังนะฟังกันมาตั้งแต่นะสมัยจิ่นปอมอนแม่มอนเนี่ยเบิกอาบน้ำฟังธรรมเนี่ยบางคนนี่ฟังธรรมแต่บ่ได้เก็บใกล้ก้อนใกล้สาระธรรมหรือว่าน้ำธรรมคำสอนนะเฮาบ่ได้เอาสาระธรรมบ่ได้เอาคติธรรมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เฮาจะฟังเอาสกิทธรรมเอาสาระธรรมเอาน้ำธรรมคำสอนนะฟังแล้วให้มันเกิดนะความเชื่อนะท่านญาติโยมเนาะนะฟังแล้วให้มันเกิดความเชื่อถ้าเขาน่ะฟังแล้วมันบ่เกิดความเชื่อหรือว่ามันบ่มีความเชื่อก็บ่เป็นผลนะศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ศรัทธาญาติโยมสาธุชนเฮาท่านทั้งหลายนะที่ได้
ติดตามหับฟังนะเสียงรายการเสียงธรรมะเนาะสาธุเจริญพรอาจารย์ถ้าอันอาจารย์เนจะถามว่าอันไทยก็จะอยู่ตรงหลังคาพระอาจารย์มหาสมชาติเนาะแม่ก็นั่นนะค่ะไม่ได้ฟังเอาละดีละอย่างเจ้าที่โทรจากเชียงใหม่เจ้าดีละโยมแม่เจ้าเป็นโยมแม่ตกข่าวไว้เนาะเจ้าเจ้าแม่โอ้ฝากอันบอกฝากเยี่ยมกำเนอได้โยมแม่ช่วงนี้พระอาจารย์เป็นพักผ่อนแม่บุญสบงนี้นะเจ้าเจ้าพระอาจารย์เป็นฟังอยู่นะโยมแม่อ๋อกระเจ้าโอ้อินดูเปิ้นโอ้โมโหก็ฟังก็เป็นไทยก็ไม่ได้ยินมาเดียวมาเดียวเนี่ยโอ้ของพระอาจารย์หายไปไวเนอะครับตอนนี้ออกมาออกโรงพยาบาลละมาพักผ่อนอยู่วัดปลอดภัยเนาะปลอดภัยละขอเพิ่นทักนะขอเพิ่นรับโทรศัพท์เนอะครับสาธุนะแม่นะเจ้าสการ์เจ้าพระเจ้าเจ้าสาธุสาธุเจริญพรอันนี้ว่าดีฮาริยาเหรอเจ้าใครก็ครับด้วยดีฮาริยาสิริประโยชน์สาธุทำบุญกับพระประธานสมชาติสาธุแล้วจะแต่บางคนว่าเดี๋ยวจะโอนตังค์อันไปคงเพื่อรักษาตัวเนาะสาธุอนุโมทนาบุญโยแม่เน่เจ้าเจ้าได้โทรเลยโอนไปนะเจ้าได้เลยโยมแม่อะโนโมทนาไปถ่ายดีนะออกโรงพยาบาลละโยมแม่แต่ก็ยังเจ็บหัวเจ็บแขนอยู่เนาะครับแต่ก็ยังเจ็บหัวเจ็บแขนอยู่ไปโทรเลยไปหน่อเพราะว่าแกคงไปอันเยี่ยมเหมือนให้มันใหญ่ใจเนาะเป็นยังโยมแม่ส่งกำลังใจมาเนาะแม่เนาะตามที่จะบอกว่าเอาไปเป็นกาข้าวหลวงก็ต้มแน่ๆเนาะคนกินได้สองก็ฉันอาหารอ่อนๆแม่ช่วงนี้นะฉันอาหารอ่อนๆแม่โอนตังค์ให้ดีกว่าเนาะได้เลยโยมแม่เอาโอนให้เขาเลขบัญชีพระอาจารย์เลยเนอะแม่เนอะเจ้าเธอรอโทรศัพท์บนนี้เลยครับสาธุด้วยแม่นะเจ้าอนุโมทนาบุญแม่อนุโมทนาบุญเนอะเจ้าก็อนุโมทนาบุญนะครับโยมแม่ที่จะได้ถวายปัจจัยให้พระอาจารย์ได้เป็นกาฮักศูนย์ภาษานะกาเตียวไปล้างแผลกาเตียวไปหาหมอนะเตียวไปหับยาเนาะก็อนุโมทนาบุญซะดาที่บ่ได้ไปก็เป็นหยังทรงกำลังใจถ้าบ่มีปัจจัยก็ทรงกำลังใจที่อยู่ใกล้ก็เอาข้องเอาน้ำไปส่งให้พระอาจารย์เนาะศรัทธาญาติโยมช่วงนี้ก็ได้พักได้ย่างทำยาวพระอาจารย์นะก็แต่ปฏิบัติศาสนาคิดอะไรอย่างบางอย่างก็ได้อยู่นะศรัทธาญาติโยมเนาะนะก็สามารถโทรเข้ามาได้ตะกี้นะญาติโยมจากเชียงใหม่โทรเข้ามาว่าไผ่ที่ไหนตกกันหลังคาก็คือพระอาจารย์เนาะสาธุเจริญพรภาษาลูกเน้นอันพระมหาสมชาติเปิ้นเจ็บหนักก็ยิบ5เข็มโยมแม่เนาะแขนมาเป็นอย่างเนาะแขนนี่รุดบ่ได้ตอนนี้กอบเผือกละอ๋อสมุดตัวใหญ่เนาะครับบ่ได้แขนแตกครับบ่ได้แขนแตกเจ้าถ้าเปิ้นโทรติดนะถ้าเปิ้นปิดวิทยุเนี่ยมันเลยนะแม่ฟังย้อนไปก็ย้อนมาเนี่ยครับนะก็มันฟังเชียงใหม่แค่นั้นเนี่ยลูกนี้โอ้สาธุโยมแม่เปิ้นอันเนี่ยก็คนเฒ่าเนาะบ่จังว่าจะได้ละสาธุเจ้าสาแม่เจ้าสาธุบุญรักษานะแม่เน้อเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจ้าสาธุศรัทธาญาติโยมสาธุชนตอนนี้เนาะพระอาจารย์ก็ได้เข้ามาพักรักษาอยู่นาทีวัดบรรพชิตเรียบร้อยละนะแต่ว่ารายจื่อนี่ยังอยู่โรงพยาบาลบนอยู่น้ำเพราะว่าทำเหลืองออกนะเดินเหลืองออกยังบ่แล้วกำเตื้ออันนี้นะข่าวสดๆจากนะยมอาจารย์แอมเนาะซึ่งเป็นลูกสาวหรือว่าลูกนะบุญธรรมนะของยมนะของพระอาจารย์มหาสมชาติสดาญาติยมหลายคนที่รับฟังอยู่ทางเชียงใหม่ก็ดีอยู่ทางลำปูนก็ดี
นะที่บ่ได้รับข่าวสารเนาะก็คือพระอาจารย์ท่านเจ้าน่ะได้ขึ้นไปเขี่ยกิ่งไม้ที่มันตกใส่หลังคาหรือว่ามันปาดใส่หลังคาเนี่ยศรัทธาญาติโยมเนาะก็เลยทําคือปรากฏว่าตกหัวแล้วคือหลวดอาบศรัทธาญาติโยมก็คือขึ้นไปแล้วหันขี้เหอะมันอยู่บนหลังคาก็เลยหลวดกวาดเนี่ยกำบักเก่ากำเมืองบนวัดตกหัวคือหลวดอาบแต่พระอาจารย์ขึ้นไปแล้วก็เลยหลวดกวาดนะศรัทธาญาติโยมเนาะก็เลยกวาดเนี่ยขี้เหอะหรือว่าขี้เงี้ยเนี่ยลงมาก็ประชาสัมพันธ์เนาะดีศรัทธาที่จะเป็นห่วงเนาะที่เป็นห่วงก็เป็นหยังศรัทธาญาติโยมเนาะตอนนี้ออกโรงพยาบาลละน่ะพึ่งออกโรงพยาบาล น่ะพึ่งออกโรงพยาบาลเพราะว่าตอนนี้พระอาจารย์ขออนุญาตพักผ่อนก่อนศรัทธาบ่ต้องโทรหาพระอาจารย์บนเตียงเด้อน่ะเนาะคือพระอาจารย์เป็นพักผ่อนเนี่ยก่อนจะคืนนี่ซ้ําบ่ได้พักน่ะหมอเข็นรถเข็นเอ็กซเรย์หลายรอบเพราะว่าเอาหัวนอกปืนเนี่ยหัวเลือดข้างในสมองแล้วก็ปรากฏว่าเด็กมาแหมแต่มีคิดเราคิดเรารถอันคิดเรามานอนอยู่โรงพยาบาลก็เดียดคืนหุ่งศรัทธาญาติโยมก็เลยทำเมื่อพระอาจารย์ได้ว่าพระอาจารย์สมชาติเนี่ยบ่ได้รับได้นอนคิดเรามาเดียดอยู่คืนหุ่งก็บ่ได้รับได้นอนก็เลยทำเมื่อต้องการพักผ่อนตอนนี้ก็ศรัทธาบ่ต้องโทรไปเดียถ้าศรัทธาจะโทรคือกำลังใจโทรมาที่เบอร์ลูกเน้นนี้09880135850988013585นะวันพรุ่งนี้ถ้าเซตภารกิจหรือว่าเซตงานอะไรอย่างแล้วอาจจะแวบเข้าไปหาเหตุกรรมหนึ่งเนาะไปหึ่งกำลังใจตุ๊ปอนะซึ่งก็ลูกเน้นเองจะห้องวัดตุ๊ปอนะศรัทธาญาติโยมเนาะห้องพระอาจารย์มหาสมชาตินิวัดตุ๊ปอเวลามีการมีงานอะไรอย่างก็จะไปช่วยงานพระอาจารย์ตุ๊ปอเสมอแต่บางทีถ้าติดงานของเฮาอย่าก่อนก็บ่ได้ไปสักกำนะศรัทธาญาติโยมเนาะตีจะโทรเข้ามาเฮือกำลังใจนะพระอาจารย์สมชาติเนาะตอนนี้โทรเข้ามาในเบอร์ของลูกเน้นซึ่งพระอาจารย์แอบฟังอยู่ข้างๆท่านศรัทธาญาติโยมเนาะนะลักฟังอยู่ทางข้างๆท่านศรัทธาบ่ต้องห่วงว่าโทรไปแจ้งลูกเน้นแล้วพระอาจารย์เพิ่นจะรับทราบกะนะพระอาจารย์เพิ่นรับทราบเนาะสายบุญตั้งเชียงใหม่เนอโยมป่อโยมแม่ที่รับฟังอยู่ตั้งเชียงใหม่นะสายบุญของพระอาจารย์เนาะก็ตอนนี้พระอาจารย์สถานการณ์ปกติแล้วนะเหตุการณ์ปกตินะดีขึ้นมาแถมเยอะเลยศรัทธาญาติโยมเนาะดีขึ้นมาแถมเยอะเลยก็ยิบ5เข็มแล้วก็แขนรุดเนาะก็กอบเพือกบ่ได้ตอนนี้สถานการณ์อาการหมอกลับมาอยู่วัดละหมอบอกว่าโอ้คนไข้บ่เคยหันกำเตือคนไข้แข็งแรงดีติดไปอยู่วัดได้เนี่ยนะพระอาจารย์ก็เลยกลับเรียกขับมาอยู่วัดนะเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมดีจะโทรเข้ามาปิ่นกำลังใจให้พระอาจารย์พระอาจารย์มหาสมชาติเนาะก็โทรเข้ามาที่เบอร์ลูกเน้นได้เนอ0988013585 0988013585นะเดี๋ยวจะได้ย่างพักนะถ้าศรัทธาโทรมาแล้วนะจะได้ขออนุญาตย่างพักนะเนี่ยพักสัก5นาทีเนาะเผื่อนะเป็นการพักเสียงแล้วก็จะได้อู้จ๋าปราศัยกับศรัทธาแถมใหม่เพราะฉะนั้นบรรดาศรัทธาญาติโยมนะลูกเน้นได้กลืนไปเบื้องต้นนะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูของกฐินนะแต่ละตีแต่ละตานเพิ่นก็จะได้ตานกฐินนะหลายตีหลายคนก็อาจจะเข้าใจนะอาจจะเข้าใจนะศรัทธาญาติโยมเนาะอาจจะเข้าใจว่ากฐินนี่เป็นเรื่องของเงินของท้องนะที่จริงแล้วกฐินนี่เป็นเรื่องของผ้าจำนำผ้ากฐินแต่ปัจจัยนี่คือบริวารนะศรัทธาญาติโยมเนาะนะบริวารสาธุเจริญพรวันสาเจ้าลูกเน้นสาธุถ้าเป็นได้ทุกพ่อก็นั่นกระดูกนี่เพิ่นบ่ได้หักได้แตกหยังกระดูกเพิ่นลุดข้ออีบ่ได้จ้ะแม่นล่ะโยมแม่กระดูกลุดบ่ได้อ๋อต้องรังของโยมแม่ที่เมื่อปี52น่ะรถชนสะบ้านของเขาแต่เดี๋ยวนี้ม
ันก็เข้าได้ดีเดินได้เนี่ยการอย่างได้หมดแต่ไม่นั่งถ้าเพียบเรียบร้อยไม่นั่งยองยอไม่นั่งสั้นไปได้ไม่นั่งเก้าอี้ได้อย่างเดียวอ่ะก็หักษาไปเมื่อก็ร่างหายสักวันหนึ่งกะตั้งแต่ปี52ละมันจะไปเช็ดประพวนเนี้ยแล้วก็น้าแม่ก็ห่วงอยู่นะก็คือแม่ก็ฟังพระอาจารย์อันปวารีคนอู่ก็แม่ก็อยากให้โทรไปหาแม่ก็ว่าเดี๋ยวโทรว่าคือเพิ่นพักผ่อนด้วยเนาะครับท่านถึงโทรกับพี่ฮับได้เพราะโทรศัพท์อยู่ที่ลูกสาวเปิ้นนั่นก็พอดีแม่ก็อันมาเปิดดูไอเฟซเนาะอ๋อว่าหนูเอ็มอันขับโทรศัพท์คนอันคนก็บอกมาแม่ก็ว่าเออสบายใจแล้วพอดีมาฟังลุงเนนเนี่ยแล้วก็ได้มือโทรลุงเนนเนี่ยอยากครับอาการปกติแล้วโยมแม่นะเจ้าบอกคนเนาะว่าหายบ่แม่อันนี้อันนี้อาทิตย์3คิดคือบ่หายไวๆแต่คืนแม่นั่งแพ้เมตตาอย่างก่อนแม่จะเข้านอนแม่ก่อนอธิษฐานจิตให้เพื่อนอยู่เนื้อเจ้าให้เพื่อนหายไปโว้ยหายวันหายคืนเจ้าสาธุยมแม่สาธุบุญหักษาเนอแม่เนอเจ้าเออแม่ลืมบอกไว้แม่อยู่ป่าไม้แดงโดยสะเก็ดเนอถ้าพระอาจารย์เพิ่นฟังอยู่ถ้าหลวงพ่อเพิ่นฟังอยู่หลวงพ่อเพิ่นก็จะรู้ว่าเป็นเสียงแม่แต่ลูกเนนบอกว่าแม่เป็นใครแม่เจ้าแม่สีพันนามสกุลตาแก้วป่าไม้แดงหมู่เก้าตำบลแม่คงอำเภอดอยสะเก็ดเลยเจ้าเจ้าสาธุสาธุยมแม่สาธุเสียงดังฟังชัดต่อดังพูดนะแม่น้อฟังชัดเจนดีพ่อจากวัดฝ่ายหินเจ้าฟังคือวัดฝ่ายหินชัดเจนดีเจ้าสาธุนะแม่นะบุญพักษาเรื่องแม่เน้อเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจริญพรนมัสการเจ้าลูกเนนเจ้าสาธุกับแม่สาวอำเภอแม่อายเน้อโอ้สาธุโยมแม่เสียงดังฟังชัดนอดดังแม่อายพูดนะเจ้าฟังจากอันสถานีวัดน้ำบ่อสวาเจ้าเจ้ากำลังใจเน้อท่านมหาขอพูดหายวินาทีนี้ชั่วโมงนี้ของก็ดีขึ้นชัดเจนเลยนะเจ้าเจ้าประเมินก่อนคงจะได้ยินเสียงเพิ่นแล้วเนาะโอ้วัดผูกวัดเฮือก็ได้ยินละยมแม่บุญเพิ่นนักแม่ละบุญนักแม่ละอันเนี้ยพุทธห้องว่าเป็นหน้าบุญนะเจ้าถ้าเป็นอย่างเนาะถ้าเป็นคนอื่นนี่ถ้าบ่มีละบุญแจกบุญว่ะแม่นละบุญทันตาหันเนาะเนี่ยภัยบาเจือเรื่องบุญเนี่ยบ่ดีลบลูนะเจ้าแม่นะบุญคุ้มครองเจ้าสาธุสาธุขอได้จากวินาทีนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้เจ้าแข็งแรงสุขภาพเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะครับสาธุแม่นะเจ้าครับสาธุนมัสการเจ้าเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจริญพรเอาไว้สาลงเนี้ยจะแม่สมบูรณ์นะโยมแม่สมบูรณ์เสียงดังฟังชัดนะแม่นะเอาการแม่เป็นอย่างแม่หูเป็นอะไรว่าตะเคิลกันเลยกระหลงไหวคือใจแม่บดีอ่ะโอ้ตอนนี้ปลอดภัยละแม่ตอนนี้นะเจ้าใจแม่คือสั่นรู้ไม่เพราะว่าแม่เป็นห่วงหัวเปิลเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับจับแต่ก็เลยท่องว่ายังไม่รักนะเปิลรักสุขรักสายก็เข่านักเดียวนักเบิร์ดนักกระลังสวดมนต์นะสวดอะไรยังได้ก็สวดแล้วเนาะจับแหมละเป็นแหมละกระนิดกระนิดดีขึ้นละโยแม่นะดีขึ้นละเนาะหายเป็นห่วงเนอะยมแม่เนอะเจ้าละฝนละเจ้าสาธุนะแม่นะเจ้าสาธุเจ้าสาธุศรัทธาญาติโยมเนาะตอนนี้พระอาจารย์รับทราบทุกกำลังใจที่ศรัทธาโทรเข้ามาเพราะว่าพระอาจารย์เปิดฟังอยู่นะแอบฟังอยู่ข้างๆนะแต่ว่าสามารถที่จะมาสนทนาทำอู้จะทำกับสถานแต่เพราะว่าอาการปวดหัวหรือว่าปวดแผลปวดแขนยังมีอยู่นะถ้าอู้ไปนักมันก็คนเฮาว่ามันจะกัดอกทําเมาะสถานญาติโยมนะยิ่งสถานโทเข้ามาเฮือกําลังอกโทเข้ามาเฮือกําลังใจเนี่ยนะลูกเน้นเองเนี่ยนะซึ่งได้รับสายจากสถานญาติโยมก็
ป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะปราบปลื้มใจปิติใจที่ศรัทธาญาติโยมเนี่ยเป็นห่วงเพิ่งกำลังอกกำลังใจตรงนั้นรับรู้ได้เลยว่าแรงที่ศรัทธาญาติโยมอธิษฐานจิตกันเนี่ยนะหลังจากได้รับข่าวหรือว่าได้ทราบข่าวนะดีพระอาจารย์นะได้ประสบอุบัติเหตุศรัทธาทราบปุ๊บเนี่ยบางคนเนี่ยกินได้นอนบ่หลับตอนนี้เฮือศรัทธาหายห่วงได้แล้วเนอะเนาะเบอร์นี่ลูกเน้นนี่เป็นห่วงก็คือห่วงพระอาจารย์จะห่วงศรัทธาแตนเพราะว่าหลายท่านหลายคนน่ะติโทรเข้ามานี่คือโยมแม่นอนบ่หลับตะคืนน่ะการแม่เจ้านี่ก็กินเข้าบ่ล้ําหันพระอาจารย์ได้เจ็บตอนนี้กลายเป็นพระอาจารย์น่ะห่วงศรัทธาญาติโยมจะได้เป็นกํากึดจะเครียดแตนโยมแม่บ่ต้องเครียดเนอะโยมแม่เนอะน่ะทําใจให้สบายตอนนี้พระอาจารย์ปลอดภัยดีแข็งแรงดีวันผูกจะลูกบ่เตะปิ๊บล่ะพระอาจารย์บอกนะน่ะหลังคาที่มันรุหันผูกวันหื้อนี่จะให้ใจจะอันห้องอันศาลามาซ่อมละถ้าบ่ซ่อมคนเดียวละศาลาญาติโยมเนาะก็หายห่วงได้เนอศาลาญาติโยมสาธุชนเนาะน่ะซึ่งพระอาจารย์ได้รับโอ้โหถึงกำลังใจที่ศาลาญาติโยมโทรเข้ามาเนี่ยแต่ศาลาญาติโยมบ่ต้องโทรหาพระอาจารย์เดี๋ยวเนอเพราะว่าน่ะเดี๋ยวจะไปรบกวนเวลาพักผ่อนเพื่อโทรหาลูกเน้นนี่น่ะฝากกำลังใจผ่านลูกเน้นนะสิ่งลูกเน้นเองก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์แถมกำหนึ่งนะได้มาจัดรายการแต้ในวันนี้นะสถานีรับฟังอยู่แต่ละสถานีน้องบอกว่าจะเป็นคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชานะแล้วก็สถานีวัดฝ่ายหินเนาะสถานีของพระธบาอุดมนำบอสาวานะที่เป็นแจ้งมาเบื้องต้นเนาะก็สถานญาติโยมเนาะบ่ต้องเป็นห่วงเนอะตอนนี้พระอาจารย์ปลอดภัยดีนะฮะปลอดภัยดีศรัทธาญาติโยมตีนะมีความห่วงหาห่วงใยนะเป็นห่วงได้นะแต่ก็นะห่วงแบบมีความจำกัดนะศรัทธาญาติโยมบ่จะว่ากินบ่ได้นอนบ่หลับกลัวพระอาจารย์จะได้เจ็บนะมันได้เจ็บไปแล้วศรัทธาญาติโยมแล้วก็หายเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะนะหมอบอกว่าบ่เคยหันกำเตือนะเจ็บบ่ถึง24ชั่วโมงนะลูกขึ้นแห่งไปบ้านได้แล้วแหนบางพ่องโกนน้อยเดียวบ่ได้นะแขนหักขาหักนะศรัทธาญาติโยมอันนี้พระอาจารย์ตกจากที่สูงได้ยิบหัวแตกยิบแค่5เข็มแล้วก็แขนลุดแขนนั่นเองอันอื่นบ่มีหยังสักอย่างนะเอ็กซเรย์3รอบ4รอบตรวจยังแน่ใจละแต่ก็ต้องไปตรวจซ้ําแห่งรอบนึงนะศรัทธาญาติโยมเนาะตอนนี้ก็พระอาจารย์ท่านเจ้ารักษาสุขภาพโยศรัทธาญาติโยมบ่ต้องโทรหาเตือแต่ถ้าจะโทรเข้ามาเบอร์ลูกเน้นดีกว่าเอามาอู้แจสนทนาธรรมกันเนาะ0988013585เนาะอันนี้คือเบอร์ที่จะโทรเข้ามาเพื่อกำลังใจพระอาจารย์สมชาติเนาะก็ได้อู้เกริ่นไปตะกี้ในเรื่องของกฐินศาสดาญาติโยมถ้าเข้ามาแอลหาพระอาจารย์สมชาติก็ลวดมาจ่วยด้ากฐินด้วยนะเสาลักษณ์ของวัดบรรพสถิตนี่ขาดไปละคนหนึ่งศาสดาญาติโยมเนาะนาที่จะมาออกแข้งออกทำการทำงานนี่ตอนนี้นี่แต่ยุบไปละตนแล้วนะศรัทธาญาติโยมเนาะก็มาช่วยกันเนอะวันที่7เพิ่นจะทอดกฐินถ้าจำบ่ผิดนะศรัทธาญาติโยมเนาะหน้าของวัดบรรพสถิตก็จะเริ่มทอดกฐินในเร็วๆนี่นะศรัทธาญาติโยมที่ว่างจะก็สามารถเข้ามาร่วมบุญกันได้ในแต่วันที่8เนาะวันศุกร์ที่8วันที่6ที่7ก็ไปช่วยกันด้าเนอะนะวันที่8เพิ่นจะทอดกฐินนะศรัทธาญาติโยมเนาะแล้วก็วันที่9ก็ของวัดบ้านกิวเนี่ยวัดดอนชัยนะบ้านกิวเนาะศรัทธาญาติโยมที่ว่างเนาะจากการจากงานก็สามารถร่วมบุญสามารถร่วมกุศลนะสามารถออกงานออกการด้วยกันได้นะเพราะฉะนั้นบรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนนะที่ได้รับฟังนะเสียงนะข่าวสารหรือว่าเสียงข่าวประชาสัมพันธ์เนี่ยก็สามารถร่วมส่งกำลังใจที่เบอร์โทรที่ฮือไปข้างต้นเนาะองค์อู้ในเรื่องของงานกฐินศรัทธาญาติโยมนะเป็นเรื่องของการถวายผ้าเปิ่นตามที่เป็นการกฐินนะศรัทธาญาติโยมเนาะผ้ากฐินน่าทานกับทั้งผ้าอานิสงส์บริวารทั้งปวงนี้นะบ่ได้เป็นของไผนะหลุดเลื่อนรอยมาโดยนภาอากาศอย่าดงทํากลางสงไม่ได้เฉพาะเจาะจง
ให้แก่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแต่ก็แลผ้ากฐินหน้าทานนี่นะอย่าเปิ่นทอดถวายหลังจากออกพรรษาแล้ว1เดือนถ้าโปรนี่ไปแล้วศรัทธาญาติโยมก็บ่สามารถที่จะมีกฐินได้นะก็อนุญาตไว้แค่1เดือนแล้วก็วัดที่จะทอดกฐินเนี่ยก็ต้องรับกฐินได้เดือนเดียวนะวันที่เก้าทอดแล้ววันที่10จะทอดแถมก็บ่ได้ละนอกจากจะทอดผ้าป่าถ้าผ้าป่านี่ได้ชุดปีชุดแรกแต่กฐินเนี่ยศรัทธาญาติโยมบ่สามารถที่จะกระทำได้ละปีหนึ่งทำได้เดือนเดียวเนาะวัดเดียวเตื่อเดียวแล้วก็ตนน่ะก็ฮับกฐินได้เตื่อเดียวจะไปฮับวัดอื่นแถมก็บ่ได้เนี่ยเปิ้นมีข้อกำหนดเยอะศรัทธาญาติโยมเนาะมันเป็นบุญใหญ่เป็นบุญหลวงบุญมหาศาลน่ะฮึสำเร็จเสร็จภายในวันนั้นวันเดียววัดนั่นก็สามารถทอดกฐินได้เตื่อเดียวน่ะปีละเตื่อน่ะศรัทธาญาติโยมเนาะปีละครั้งน่ะก็เป็นบุญใหญ่เป็นบุญหลวงเพราะฉะนั้นก็ประชาสัมพันธ์นะครับศรัทธาญาติโยมสาธุชนเฮาที่ได้ยินเสียงประชาสัมพันธ์เนาะในเรื่องของการทอดถวายองค์กฐินนะของแต่ละวัดแต่ละวาก็สามารถร่วมบุญกันตามเจตนาศรัทธานะญาติโยมนะเหมือนลูกเน้นได้อู้กับสถานีตั้งของลำปางเนาะนะบอกว่าถ้าโยมป่อโยมแม่นะมีเงินเห็นสักร้อยหนึ่งเนี่ยวันนี้เพิ่นจะทอดกฐินวัดบรรพตสถิตมีเงินร้อยหนึ่งเอ๊ะจะเนี่ยจะได้เนาะจะหอมต่อได้เนาะถึงจะได้บุญนะอยากได้บุญใหญ่เนี่ยจะได้เนาะหอมถึงร้อยนะดีก้าหอมหมดเลย100บาทเนี่ยศรัทธาญาติโยมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะถ้าโยมป่อโยมแม่มีเงินอยู่100บาทเนี่ยทำบุญสักสาวเปาะโยมแม่เนาะโอ้แล้วลูกเน้นไอ้แม่จะได้บุญก็ทำบุญแค่สาวเดียวแล้วจะเอาบุญที่ไหนมาเตรียมเอาบุญที่ไหนมากั้มศรัทธาญาติโยมก็จะมีความเข้าใจจะนี่แต่ถ้าศรัทธาญาติโยมเฮาทําบุญสาวเดียวเนี่ยเฮาเหลือเงินอยู่แห่ง80บาทถวายกฐินสาวบาทแล้วน่ะจ่ายกาโลดแห่ง20บาทน่ะศรัทธาญาติโยมบังเอิญน่ะผมบ่ได้เลี้ยงข้าวตอนน่ะเอ้าซื้อก๋วยเตี๋ยวแห่ง20บาทก็ยังเหลือแห่งน่ะศรัทธาญาติโยมยังเหลือแห่ง40บาทปีกบานไปเอาไว้กินมันถูกได้แถมอยู่เนี่ยศรัทธาญาติโยมอันนี้คือยกตัวอย่างในการที่เขาจะตานมาใจว่ามีเงินติดตัวอยู่ร้อยเดียวโอ้ยกถวายยอตานสาธุเงินนี่หามาโดยความบริสุทธิ์โดยความยุติโดยความอยากข้าขออธิษฐานนะร่วมทำบุญกฐินดึง100บาทดึงโมดดึงมวลในเนอสาธุแถมบุตรจะปีกบานอันอีแม่แปะก้อนเนอการรถโดยสารโอ้ปุ่นบ่เลี่ยงเข้าตอนสักกำโอ้อีแม่ขอแปะก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งเอาละติดนีกะรถติดนีกะก๋วยเตี๋ยววันผูกจะเอาอย่างมากี่นอชะตังกับบ่มีเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็มีร้อยถามสาวน่ะแฮมที่เหลือเก็บเอาไว้ใจอันอื่นน่ะศรัทธาญาติโยมถ้ามี200กระทำเนี่ยน่ะ40น่ะร้อยไหนฮักออกมาให้ซาวก็ยังดีถ้ามีหมื่นศรัทธาญาติโยมเนาะน่ะทําให้สัก 3,000 4,000 ก็ยังดีศรัทธาญาติโยมบ่จําเป็นมีเงินอยู่ในบัญชี 10,000 บาทได้จะทําบุญถึงหมดเลย 10,000 บาทแล้วผูกจะเอาหยังมากินน่ะมันก็จะเป็นผลบุญเป็นผลแต่เป็นผลบาปให้เหมาะศรัทธาญาติโยมเนาะสาธุเจริญพรไม่ให้แหละสาธุแม่นแล้วโยมแม่สามเณรธีรพลโยมแม่ธีรพลนี่แหละครับธีรพลนั่นคุณทาทาอาสาของนั่นของพระวัดเลยธีรพลครับสามเณรธีรพลทาอาสาฮะทาอาสาทาอาสาครับทาอาสาอยู่แหละโยมแม่ที่ที่อย่างจ้าแม่จะโอนตังแล้วก็ขอเบอร์นี่ก็ธนาคารได้ก็เบอร์ธนาคารเหรอโยมแม่ล่ะโยมแม่จะโอนให้ไผจ๊ะโอนให้เน้นเนี่ยที่ทำบุญนั่นแหละที่ว่าจะแม่จะอ๋อสาธุโยมแม่เดี๋ยวลุงเน้นโทรปิกบ่โยมแม่เดี๋ยวโทรเดโอนไปอ่ะโยมแม่จดชื่ออะไรโทรเสน่ห์เดี๋ยวโอนไว้ให้ท่านครับโยมแม่จดโยมแม่จดเนอะเออบอกจะจ้านะครับธนาคารออมธนาคารออมสินอ๋อ
ศีนี่เนาะครับศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งแปดแล้วก็สอง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 ครับสองสองสองสามตัวสองพันตัวจ้ะครับเอาฟอนต์กันหน่อยศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ครับหนึ่งแปดครับ2 2 2นี่แหละแล้วก็6 3 3 0 6เดี๋ยวก่อน6 3 3 0นี่ค่ะครับ6 3ความเบอร์อันเดียวกันน่ะต่อกับฮั่นเลยแม่แยวเนาะ10กว่าตัวยังมา6 3 6 3 0 6 3แล้วก็3 0นะแม่นะอ๋อ6 3แล้วก็3 0เจ้าเออเนาะครับยมแม่เด็ดฮ้วนนำกำเนาะแม่น้อ0 0 2 0 2 0 1 8 2 2 2 6 8 3 6 3แม่6 3นะครับ6 3 3 0เย้ดึง8เอาไหมเนาะครับ0 2 0 2 0ครับ1 8 2 2 2ครับ3 3 0หน่อครับธนาคารออมสินจืดทีละพลนะเจ้าแม่มันต้องขึ้นเลยเนาะฟังว่าเมื่อจําจีว่าได้เจ้าเจ้าเจ้าชาตุธนาสมชาติเจ้าจะขออย่างก่อนเจ้าวันไหนนะวันที่17 18ก่อนก็แล้วกันเนาะครับ17 18นะเจ้าแม่นะครับยมแม่ว่างมาแอลเนอร์มาฟังซ้อมมาจิ้มหนมปากก็ได้ลูกอ๋อขามันเจ็บเออวันนี้ใจโอนอนอ่ะครับสาธุแม่แม่จะโอนไม่ขึ้นกันเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญกับยมแม่นะมันขามันเจ็บมันไปแล้วลำบากอ่ะอ๋อเจ้าอนุโมทนาบุญกับยมแม่เนอร์เจ้าสาธุยมแม่ครับเงา020เจ้า18222เจ้า0330ครับถูกต้องละยมแม่โอเคเจ้าสาธุจะเป๊ะก็เอ๊ะจริงอย่างก็อยู่หัวอกจะไม่รู้จะทีมีผลเจ้าแล้วจะจริงจริงเน้นอ้ายเห็นแล้วเอาแม่ก็ฟังทําเหมือนกันนะเจ้าฟังทําทุกคนทุกคนโอ้สาธุยมแม่สาธุนะเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้านมัสการเด้อเจ้าสาธุยมแม่เจ้าสถาญาติโยมที่รับฟังเนาะสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาแต่ขอวิไลสุขนครลำปางแล้วก็ลิงสถานีไปออกสถานียังขึ้นกลางๆบ่ว่าจะเป็นในตรังของขึ้นสีขาวเพื่อชาวประชาแล้วก็หน้าตรังสถานีของวัดฝ่ายหินแล้วก็ตรังสถานีของแต่ละพื้นที่ที่ได้ประชาสัมพันธ์อื่นประชาสัมพันธ์บุญประชาสัมพันธ์กุศลออกไปเนาะสาธุเจริญพรสาธุนักการเจ้าลูกเน้นสาธุยมแม่เจ้าแม่กำลังเข้าบ้านมาเนี่ยโอ้ได้ยินเสียงแล้วอย่างวันนี้ยังออกประกาศวันนี้เป็นมวยแตนนะอาจารย์มหาสมชาตินะแม่นะวันนี้พระอาจารย์ตุ่นอันก็ไปกำลังออกโรงพยาบาลมาครับกำลังออกโรงพยาบาลมาแล้วก็อันมุ่งตรงเข้าวัดเลยเนาะเข้าวัดแล้วก็อันอาจจะเมาหัวมึนหัวอยู่ก็เลยให้ลูกเนนมาออกแตนนะแม่นะวันนี้เป็นมวยแตนเว้นตัวเก่าให้ตึงบ่หวังครับถวายกำลังใจไปเนาะแม่เนาะเจ้าเดี๋ยวนายแม่เป็นยินข่าวแต่คืนนี่แบบใดรอตอนนี้ดีขึ้นละครับดีขึ้นละออกโรงพยาบาลละเจ้าสาธุนะแม่นะเจ้าสาธุกำลังเข้าบ้านมานิดๆก็ต้องโอ้ไปทางใดเนี่ยการทางใดมาโยมแม่ไปบ้านนี่อ๋อสาธุนะแม่นะเจ้า
นะศรัทธาญาติโยมก็โทรมาเป็นกำลังโอ๊กโทรมาเป็นกำลังใจนะคือแก่ทางพระอาจารย์ท่านเจ้าตีนะได้นะเข้ารักษาในโรงพยาบาลตอนนี้ได้ออกโรงพยาบาลแล้วเนาะโยมแม่โยมปอตีได้รับฟังเนาะนะออกโรงพยาบาลแล้วก็หมดความเป็นห่วงได้หนึ่งศรัทธาญาติโยมเนาะนะซึ่งตอนนี้ศรัทธาญาติโยมนะเฮาอู้เคลื่อนค่าในเรื่องของกฐินในการให้การหอมนะถ้าเฮามีนะบ่ดีทำเสียงจนเสียงจนซ้ําเนาะจนเกี้ยงกระเป๋านะศรัทธาญาติโยมเนาะนะก็คือแบ่งไว้นะคือส่วนทําบุญก็คือส่วนทําบุญส่วนที่เฮาจะเอาไว้กินก็คือไว้กินส่วนที่เฮาจะเอาไว้เก็บก็คือไว้เก็บมันจะบ่ได้นะเป็นกำปากที่ศรัทธาญาติโยมเนาะถ้าศรัทธาญาติโยมสาธุชนนะโยมปอโยมแม่เฮาท่านทั้งหลายเนี่ยมีเจตนาที่ดีนะคิดแล้วนะอยากจะทำแล้วนะมีเจตนาคิดจะกินมีเจตนาคิดจะทานเนี่ยนะถ้าโยมปอโยมแม่บ่ประมาทในการกินบ่ประมาทในการทานนะเหมือนลูกเล่นได้เอ่ยได้อู้ไปเบื้องต้นนะศรัทธาญาติโยมถ้าเฮาประมาทในการกินถ้าเฮาประมาทในการทานนะเปิ้นฮ้องว่ามีร้อยทำหมดเลยถึงร้อยหนึ่งศรัทธาญาติโยมปีกไปบ้านไปโอ้กินแนงเนาะหูอีตาเนี่ยสัก40ก็ยังดีตาเนี่ยสักสาวก็ยังดีมันผูกนะจะเอาอย่างมากินกลายเป็นมาได้บุญสักกรรมหนึ่งศรัทธาญาติโยมกลายจะเป็นได้บาปไผได้บาปตุเจ้าซ้ำได้บาปศรัทธาญาติโยมบาปพ่อไผบาปพ่อศรัทธาญาติโยมเอามาเป็นกรรมกึดนะเฮาปีกมาแล้วเฮาเครียดทำบุญแล้วบ่มีความสุขโอ้เสียงไปตึงร้อยก่อนฮู้อีนี่ถ้าได้เก็บไว้เห็ดสักซาวนี่จะได้อิ่มด้วยนะนี่ศรัทธาญาติโยมบ่ต้องมาทำบุญนะบุญก็ได้ใช่เฮาก็ต้องเต็มด้วยมาแต่ว่าทำแต่บุญอย่างเดียวแล้วสุดท้ายมาตกเกาจนบ่เบี้ยบ่หอมเนี่ยสุขภาพร่างกายของเฮานี่ต้องมาเป็นที่1นะฮะเรื่องสร้างสมผลบุญเนี่ยคือทำไปเถอะทำทีละเล็กทีละน้อยนะวัดละ10บาท20บาท100บาท1000บาทก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาของเฮาบัดจำเป็นจะต้องว่าวัดบรรพชาติต้องทำบุญ 100,000 บาทเท่านั้นถึงจะเข้าวัดได้ปุ้ยไม่ได้เขียนทิศนะวัดนะศรัทธาญาติโยมอย่างท่านอาจารย์พระมหาสมชาติเนี่ยศรัทธาญาติโยมนะมีเนาะเคยโทรเข้าไปนะว่าท่านอาจารย์พระมหาสมชาตินี่ญาติโยมงานโอนสตางค์เข้าไปติ๊กๆบึดคนนั้นหอมนั่นบึดคนนี้หอมนี่เอาสตางค์ไปไว้ไหนศรัทธาคำตอบก็คือว่าเอาไปช่วยเหลือสังคมไปเรื่อยๆเพิ่นหอมถ้าหอมงานเป๊กพระจะก็จดไว้เก็บไว้เป็นงานเป๊กหอมงานกฐินวัดมิ่งบางมูลก็จะจดไว้มิ่งบางมูลถึงเวลามาก็เอาไปฮือเปิ่นบางทีเพิ่นฝากทำบุญกาน้ำกาไฟก็ต้องเอาไปแจกกาน้ำกาไฟอันถวายกาเดินตังก็เอาต้องเอามาแจกกาเดินตังไหนจะอันปีนานบึ่มที่ขับรถแหมไหนจะน้ำมันที่จะต้องจ่ายเห็นบางคนเนี่ยโอ้เปิ้นโอนสตางค์เฮือบ่ล้างเต็มกระเป๋าฮากะเนาะเอาวุ้งมาหาบเอาเด้อศรัทธาญาติโยมน่ะคนของประชาชนน่ะช่วยเหลือประชาชนสงเคราะห์ประชาชนน่ะเวลาน้ำท่วมเนี่ยศรัทธาได้หันเนี่ยศรัทธาญาติโยมเนาะน่ะเปิ้นได้พระอาจารย์ก็ได้ออกน่ะเดินทางไปแต่ละพื้นที่ก็ต้องมีการใช้ใจ่ายในการเดินทางนะซื้อเข้าซื้อน้ำซื้อขนมนมเนยไปแจกเนี่ยศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นนะอีปออีแม่เฮาจะทำบุญอย่าได้ประมาทในการทำบุญนะเฮอคิดนิดพิจารณาไตรตรองเหี้ยก่อนมีร้อยนะมีร้อยทำร้อยหมดเลยศรัทธาญาติโยมบ่ได้หยังละได้บาปแบบซ้ำพิกไปบ้านเออกินหยังแตะบ่เท่ากินแหงกินของแปลงมันซื้อคืนบ่ได้น่ะกินยังถึงบ่เฒ่ากินแหนงกินของแปลงซื้อคืนบ่ได้น่ะศรัทธาญาติโยมกินแหนงตะเนื้อหอมไปถึงร้อยก่อนแล้วจะเอาเหี่ยวมาเก็บจะเอาเหี่ยวมาเคลือโอ้เอาละเป็นกำกึดปิกไปพิษลูกพิษเต้าลูกขอเงินไปโรงเรียนบ่มีละอีแม่เอาไปหอมกฐินให้หมดละถึง3ปันที่มีเดือนนี้บ่มีละลูกหลานก็จะเดียดเพิ่นมาเก็บสมาชิกบ่มีตะเนื้อก็บ่ได้น่ะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นการทำบุญเนี่ยนะสุโขปุญญาสาอุเจโยเนี่ยการสั่งสมบุญนำสิ่งความสุขมาคือถ้าเขาสั่งสมผลบุญเนี่ยต้องมีความสุขด้วยนะศรัทธาญาติโยมบ่ใจสร้างสมผลบุญทำบุญแล้วบ่มีความสุขบ่ต้องทำดีกว่านะทำบุญแล้วทำแล้วต้องมีความสุขนะยิ้มแย้มแจ่มใสนะทำบุญแล้วกินก็คือพอต้องย่องก็คือพอตัวนะ
กินฮือปอต้องย่องก็ฮือปอตัวมันฤดูกาลหอดถวายกฐินน่ะจะให้จะหอมบริวารกฐินก็ฮือปอต้องน่ะย่องก็ฮือปอตัวน่ะแต่งหน้าคาตาขอสุมาอาภัยน่ะถ้ามันตัดมันตรงที่ไผเนาะน่ะว่าแต่จะแป้แจ้งให้เหมาะน่ะศรัทธาญาติโยมน่ะบางทีบางครั้งเนี่ยเฮาก็ต้องฮู้ถึงสังขารน่ะว่าเฮาตอนนี้อายุ40แล้วเน้อ50แล้วนะ60แล้วกะ70แล้วเจ้าเนี่ย40แล้วเน้อ50แล้วนะ60แล้วกะ70แล้วเจ้าต้องพินิจพิจารณาไปถึงวันน่ะว่าสังขารร่างกายเนี่ยเกสาโลมาหน้าขาทันตาตะโจเนี่ยน่ะผมขนเล็บขาผมเล็บหูหนังอย่างโมเนศราญาติโยมน่ะถ้าเฮาพินิจพิจารณาไปเนี่ยเกศาผมอยู่บนหัวยังงอกเนี่ยน่ะอันตาเนี่ยตีดำกับขาวตียาวกับสั้นตีมันกับคอนศราญาติโยมตีดำกับขาวก็คือเส้นผมของเฮาเนี่ยน่ะดำแต่แต่อยู่บนหัวแต่แต่มันก็เริ่มขาวไปละปัจจุบันนี่โอ้บ่ยอมเท่ากันเนี่ยจะได้บ่ยอมเท่าอันโอเคโฮเบอร์อย่าเปิดท่านนะเนี่ยของแพนเค้กที่โฆษณาท่านนะ5นาทีเห็นผลเนี่ยเอามาลูบเอามาซะโอ้เรียบร้อยสดาญาติโยมบ่ได้ละบ่ได้หันผมขาวละเนี่ยสดาญาติโยมขอสุมาภัยถ้ามันตัดใส่ไผ่เนาะบางทีบางครั้งเป็นสารเคมีทั้งนั้นนะสดาญาติโยมก็ปล่อยไปตามน่ะมันถึงเวลาแล้ว60ก็ปล่อยให้มันดำไปจ้ะน่ะแต่ปล่อยให้มันขาวไปจ้ะน่ะถ้ามันจะดำก็ปล่อยให้มันดำสดาญาติโยมเนาะบ่ต้องไปบีบบังคับมันละโอ้ยยอมมารับสภาพความจริงน่ะอันสะแต่สถาญาติโยมเอาแชมพูน่ะโอเคอย่าเปิ่นเอาครีมมาสะมาใส่น่ะบ่ก้องตีพอตั้งไหนนี่พออย่าเปิ่นเอาข้อต่อข้อบุบมันน่ะสถาญาติโยมขาวผะเหลียกสถาเนาะก็เนี่ยปวดท้องว่าติดำกับขาวน่ะอันติยาวกับสั้นอันอย่างหน้าติยาวกับสั้นสระญาติโยมสายตาของเฮาเนี่ยเมื่อยังหนุ่มยังเมื่อยังหนุ่มยังแน่นยังกำเนี่ยโอ้พอไปสุดลูกหูลูกตาหันมัดสระญาติโยมจะพร้อมอย่างปลายวิหารก็หันบ่เป้าอยู่ปลายปุ่นยังหันสระญาติโยมจียาวนะสายตายาวหันหมดเปิดข้ามหัวตาลายปุ่นก็หันลดลายอย่างนั้นสุดได้มาติยาวกับสั้นกลายเป็นโอ้ไกลๆนี่ก็พอบ่หันละสระญาติโยมยิ่งไกลๆลูกหลานเดินเข้ามานี่อันนั้นไผ่พุ่นน่ะเดินเข้ามาพุ่นดำกลุ่มเนี่ยสดาญาติโยมเฮาต้องพินิจพิจารณาละเน้อน่ะเกิดมาแล้วน่ะพุ่นเฮาว่าเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายให้น่ะเหมือนทวัดเมืองเถินร่องไปน่ะสดาญาติโยมติดำกับขาวติยาวกับสั้นน่ะติยาวกับสั้นติมั่นกับคอนอะหยังเนาะติมั่นกับคอนโอ้เคียวของเฮาเนี่ยกะน่ะเมื่อหนุ่มๆปุ่นจวนกินลาบกินซาเนาะปุ่นจวนกินหยังเข้าใจกินเนาะน่ะสาธุญาติโยมเพราะอะหยังเพราะว่าอย่าลูกเน้นนี่บ่เดียวบ่มีละเนาะถ้าทานก็ให้มีนบ่ปิ๊กมากำเดือกก็อันเมื่ออายุสัก80น่ะ81 82เวลาลูกเน้นไปฉันเข้าฉันเพลที่บ้านเนาะไปกินข้าวตอนบ้านเฮาห้องนะไปกินข้าวตอนที่บ้านน่ะโยมแม่เพิ่นจะปิ้งจิ้นกันอย่างกายเนาะไปฉันเจ้าของนี่เนาะโอ้ย่านี่จะเตรียมเขียงน้อยมาให้อันน่ะสถาญาติโยมเอามาอีหยังนะย่าเอามาลาบจิ้นเนี่ยกะเกี้ยวบ่ปุ๊ดน่ะต้องซอยเป็นตีนน้อยๆลาบเอาแล้วๆกุ๊กเข้าอันกุ๊กเข้านึ่งกุ๊กเข้าหุงเนาะถึงจะได้กินลาบแล้วจนแล้วพุ่นน่ะสถาญาติโยมเพราะว่าหยังเคี้ยวบ่ดีลิ้นนี่ก็บ่ใครลาบรสละลิ้นหองโอ้แต่ก่อนนี่ปุ้นบอกว่ากินแกงนอนี่จีพิกกับนะบะเดียวนี่จะไข่บะได้ยังเพชรสาญาติโยมข้าบะได้ยังเพชรยังห้อนปากแสบปากนะต้มอันต้มผักละนี่เนาะสาญาติโยมต้มผักละแล้วก็นะเปิ้นเอาจ้อนตีว่าแกงผักละนะเอาจ้อนมันตักน้ำจิ้มบะได้นะพริกร้อยอยู่ในถ้วยน้อยเดียวบะได้กินบะได้ละนี่ลิ้นมันเริ่มมารับโลดละสดาญาติโยมติมันกับคอนโอ้แม่นุ่มๆบักกินน่ะจิ้นมันใครมักนะสดาญาติโยมเผ็ดเท่ามาเปิ่นเอาลูกหลานเอาจิ้นมาสู่โอ้ซอยมาอย่างดีละอีเนาะกินได้ทั้งหมดสดาญาติโยมเนี่ย
ติมันกับพรศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นเขาเกิดมาแล้วเนี่ยต้องพินิจพิจารณาสังขารของเขาน่ะตีดำกับขาวตีเงากับสั้นตีมันกับพรศรัทธาเนี่ยแต่ยังบ่แน่นอนสักอย่างนะในสังคมปัจจุบันเนี่ยเขาต้องพินิจพิจารณาว่าความตายเป็นของใกล้ตัวของเขาอยู่แวดรอบอ้อมตัวของเขาน่ะธรรมะก็เหมือนเดียวกันเหมือนกับความตายน่ะอ้อมตัวเขาน่ะแล้วแต่ว่าเขาจะคอยความด้วยวิธีใดธรรมะคือหยังธรรมะในที่นี้คือธรรมชาติสถาญาติโยมเนาะธรรมะคือธรรมชาติน่ะปล่อยไปตามธรรมชาติน่ะให้อยู่ไปตามธรรมชาติน่ะสถาญาติโยมน่ะตอนนี้พระอาจารย์น่ะเดินเข้ามาผ่านที่กล้องแล้วจะหมดเวลากี่โมงน่ะฮะรู้ป่ะครับหมดเวลากี่โมงก็เมตตาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กํานะครับนี่สถานญาติโยมส่งกำลังใจมาให้ทุกปอเต็มแน่นเหนียววันนี้ออกโรงพยาบาลแต่ว่าจื่อยังอยู่ในโรงพยาบาลบนอยู่นะทุกปอนะโยมปีแอมก็กำลังเคลียร์ไร้จื่อให้อยู่เนาะเพราะว่าคนมันเยอะถ้าจะเอาไปนั่งรออยู่หันเกาะจะทำให้เกิดอาการเมาหัวเจ็บหัวเหี่ยวบ่ได้ก็เลยกลับมาพักอยู่ที่วัดแล้วเดี๋ยวก่อนไปเคลียร์ในส่วนของค่าใช้จ่ายเนาะหรือว่าเคลียร์ในส่วนของเรื่องการออกพยาบาลเพราะฉะนั้นก็ศรัทธาญาติโยม